ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่16ปี2564ดิฉันนางสาวมงกุฎชพรดวงศรีแก้วสังกัดโปรแกรมยานพาหนะไฟฟ้าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะวันนี้นะคะทางเราได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาแบตเตอรี่แพ็คสำหรับเรือไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทางเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐวัฒน์รุ่งเสถียรธรที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติมากล่าวเปิดงานและเปิดการเสวนาค่ะสวัสดีครับผมนะครับณัฐวัฒน์นะครับรุ่งเสถียรธรนะครับเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านยานพาหนะไฟฟ้าแล้วก็พลังงานอยู่ที่สวทช.นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับจากทางทีมงานของสวทช.ที่ให้มาเป็นคนกล่าวเปิดในงานของงานสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือทางสวทช.เราเนี่ยครับก็ได้มีการดำเนินงานเรื่องของยานพาหนะไฟฟ้ามายาวนานนะครับประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับโดยที่สวทช.ของเราเนี่ยครับที่เข้ามาทำเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยสวทช.เราเนี่ยเป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราใช้ชื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเราเนี่ยอยากจะมีการพัฒนาตัวของเทคโนโลยีนะครับเพื่อไปยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ระบบการผลิตนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับตัวสวทช.เราเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยครับมีพันธกิจในการที่จะสร้างตัวของงานวิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับเข้ากับเอกชนไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังมีการพัฒนากำลังคนในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยและเราก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบพื้นที่ทำวิจัยหรือว่าพื้นที่ทำแซนด์บ็อกซ์ต่างๆไว้ให้กับเอกชนนะครับและนักวิจัยเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศครับองค์กรของสวทช.นะครับเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลักๆหลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกก็คือหน่วยงานสำนักงานกลางนะครับซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการภาพรวมของสวทช.นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการบริหารงานทั่วไปนะครับในสวทช.นะครับและเราก็จะมีศูนย์แห่งชาติอยู่หลายๆศูนย์นะครับปัจจุบันมีอยู่5ศูนย์นะครับโดยศูนย์หลักๆนะครับก็คือศูนย์ไบโอเทคนะครับศูนย์ไบโอเทคเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพันธุวิทยากรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพืชนะครับส่วนเน็กเทคนะครับจะเป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับยานไฟฟ้ามากๆเลยนะครับเน็กเทคเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เป็นระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอย่างเช่นมอเตอร์นะครับเป็นหัวใจของรถไฟฟ้าเลยนะครับศูนย์ต่อไปก็จะเป็นศูนย์เอ็มเทคนะครับศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่เน้นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างวัสดุศาสตร์ที่มีน้ำหนักเบานะครับและสามารถใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็เรื่องของการประกอบรถไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วศูนย์นาโนเทคนะครับจะเป็นศูนย์ที่ทำเรื่องนาโนเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนาตัวของนาโนเทคโนโลยีทางด้านของคาร์บอนนะครับที่จะเอาไปเป็นขั้วของแบตเตอรี่หรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับศูนย์ของต่อไปเป็นศูนย์ใหม่ล่าสุดเลยครับที่เราเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับชื่อศูนย์เอ็มเทคนะครับศูนย์นี้จะเป็นศูนย์พลังงานนะครับเป็นศูนย์ที่เน้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานการเก็บพลังงานต่างซึ่งเป็นหัวใจของรถไฟฟ้าเช่นกันครับกรอบวิจัยในสวทช.นะครับที่ปัจจุบันเรามุ่งเน้นนะครับเรามุ่งเน้นอยู่5ด้านก็คือเรื่องการแพทย์เรื่องเกษตรเรื่องทรัพยากรชีวภาพเรื่องพลังงานและอุตสาหกรรมซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานและอุตสาหกรรมนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ายานพาหนะไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าต้นทุนของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 40% ของมูลค่ารถนะครับนั้นในขณะเดียวกันการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอุตสาหกรรมที่ใช้ยานยนต์พาหนะขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากนะครับดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีบทบาทสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสวทช.เรานะครับก็มีการผลักดันเรื่องงานวิจัยที่เอาไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมานานแล้วนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราประกอบไปด้วยกัน5ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านการประกอบนะครับเรารู้ว่าตัวของการเข้ามาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเกิด disruptive อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นโอกาสสำหรับแบรนด์คนไทยหรือบริษัทคนไทยที่จะกระโดดขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์ในการผลิตรถไฟฟ้าขายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดรถบัสนะครับตลาดเรือหรือตลาดมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งปัจจุบันวันนี้วิทยากรหลายๆท่านก็จะมาจากอุตสาหกรรมที่กำลังกระโดดเข้ามาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนของการประกอบนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะมีบทบาทมากๆเลยอย่างที่ทราบว่ามีต้นทุนอยู่ประมาณ 40% นะครับการแพ็คแบตเตอรี่ทำยังไงนะครับการวิจัยแบตเตอรี่ตั้งแต่เซลล์ขึ้นมาหรือการพัฒนาเซลล์ที่สามารถผลิตได้ในประเทศเช่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเวเนเดียมโฟลนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็จะสามารถที่จะเข้ามาเป็นเชนของรถไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนนึงก็คือการส่วนของวัสดุน้ำหนักเบารถไฟฟ้าจะวิ่งได้ไกลปลอดภัยถ้ามีน้ำหนักเบาลงนะครับการวัสดุการวิจัยวัสดุใหม่ๆจะเช่นอลูมิเนียมไฮเทนไซด์คอมโพสิตหรือว่ามัลติแมทเทเรียลจอยนะครับก็เป็นส่วนนึงที่สำคัญที่สวช.เราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทนะครับจากปกติที่เราเป็นรถ ICE เนี่ยเรามีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทอยู่ประมาณ 20-30% จะกระโดดขึ้นมาเป็น 40-50% นะครับก็เป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ที่มาแทนเครื่องยนต์ระบบไดรฟ์ที่เอาไว้ควบคุมมอเตอร์ระบบแอร์ไฟฟ้า ECU VCU ต่างๆนะครับก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของออโตโนมัสนะครับหรือระบบเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการต่อยอดจากการใช้รถของไฟฟ้าอย่างเดียวไปสู่ระบบการไร้คนขับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของงานวิจัยนะครับที่ทางสวทช.ได้ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนครับจนเกิดเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นแบบการผลิตรถบัสอลูมิเนียมนะครับที่ทางสวทช.ร่วมกับบริษัทสกุล C Innovation นะครับเข้าพัฒนารถบัสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายรถบัสที่ใช้พลังงานน้ำมันอยู่นะครับก็เอาไปจำหน่ายนะครับปัจจุบันก็เปิดจองแล้วนะครับก็ทำยอดจองได้หลายยอดหลายวอลุ่มเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นการพัฒนาเรือไฟฟ้านะครับเรือไฟฟ้าขนาด20เมตรนะครับที่เราเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีลูกค้านำไปใช้ประโยชน์เป็นเรือท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะเดียวกันในมุมของชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกับกฟผ.นะครับเราพัฒนาตัวออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่สามารถใส่ไว้ในรถแล้วก็ทำการชาร์จได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเรื่องของ DC DC converter ที่เอาไว้แปลงไฟฟ้าจากความดันสูงเป็นความดันที่ต่ำลงนะครับเรื่องของ traction motor traction inverter เรื่องของ ECU ที่สามารถไปเชื่อมต่อกับรถแบบเดิมๆได้นะครับแล้วก็เรื่องของ battery pack หรือ BMSนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดในรถไฟฟ้าแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเก่าที่มาคอนเวิร์ตเป็นรถใหม่หรือว่าเป็นรถที่ทำใหม่ขึ้นมาก็สามารถนำชิ้นส่วนนี้ไปต่อยอดและพัฒนาได้นะครับตอนนี้ทางงานส่วนนี้เราก็มีการจัดอบรมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการนอกจากการวิจัยแล้วเนี่ยการพัฒนาเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็เป็นสิ่งนึงที่ทางสวทช.ให้ความสำคัญเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทดสอบแบตเตอรี่ที่ตอนนี้ครับสามารถให้บริการได้ตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงแพ็คแล้วนะครับโดยบริการโดย P-Tech นะครับแล้วก็การทดสอบซอฟต์แวร์เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจำนวนมากนะครับเราก็มีการลงทุนเรื่องของการทดสอบ Functional Safety นะครับอยู่ที่ Nextech นะครับซึ่งเอกชนท่านใดที่พัฒนาตัวของซอฟต์แวร์เนี่ยอยากจะเข้าไปรับการทดสอบเนี่ยก็ไปติดต่อได้ครับที่ Nextech นะครับและในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการพัฒนามาตรฐานนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่เห็นชัดเลยก็คือมาตรฐานเต้ารับเต้าเสียบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาเรื่องของตัวของ EV Charging Station นะครับที่จะเป็นมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานนี้จะทำให้ประชาชนนะครับมีความมั่นใจในการใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันตัวผู้ผลิตก็มีมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงเพื่อผลิตสินค้าได้ตามความต้องการและเป็นมาตรฐานของประเทศครับนอกเหนือจากตัวของการผลิตงานวิจัยต่างๆแล้วเนี่ยครับเรามองว่าการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศนะครับเราจำเป็นต้องสร้างให้ครบวงจรครับทางสวทช.เนี่ยมีการวิเคราะห์ตัวของ ecosystem สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็นำการวิเคราะห์ว่าการพัฒนา ecosystem ที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยงานอะไรบ้างนะครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าตัวของอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยมันต่อยอดมาจากยานพาหนะแบบเดิมๆที่ใช้น้ำมันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะต้องมีการนำตัวของชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของ IT นะครับเรื่องของระบบคอนเนคชั่นพวกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเรื่องของตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เข้ามาอยู่ในยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวงานวิจัยเพื่อยกระดับผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยให้เข้าไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องยกระดับผู้ทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานวิจัยที่เป็นการระดับทดสอบหรือทดสอบพวกออกมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือในขณะเดียวกันก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่สามารถเอามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับการชาร์จิ่งนะครับการชาร์จอัดประจุของรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีแนวคิดอยู่ด้วยกัน2รูปแบบถ้าเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับหรือว่ารถ3ล้อขนาดเล็กเนี่ยเราก็มีไอเดียเรื่องการสวอปปิ้งมันจะอาจจะเกิดเรื่องของตู้ชาร์จที่สามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการที่จะต้องพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อรถไฟฟ้าไปแล้วมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเขาต้องมีการซ่อมบำรุงตามศูนย์บริการต่างๆนะครับก็จะต้องมีการซ่อมบำรุงเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสภาพของรถไฟฟ้าจะตรวจสอบยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเอโคซิสเต็มหรือว่าห่วงโซ่มูลค่าที่สมบูรณ์ให้กับอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยสวทช.เรานอกเหนือจากการทำวิจัยแล้วเนี่ยเราเลยทำเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายหรือคอนโซเทียมนะครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาภาคีเครือข่ายการผลิตรถโดยฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าไทยครับอันนี้เราทำร่วมกับขสมก.3การไฟฟ้านะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนผลิตสนข.นะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันยานยนต์สมอนะครับแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะครับในการที่จะทดสอบยกระดับผู้ประกอบการคนไทยนะครับให้สามารถผลิตรถบัสไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากลนะครับซึ่งตอนนี้ครับรถบัสทั้ง3คันก็ออกมาให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าคนไทยเรามีศักยภาพในการทำรถบัสด้วยคนไทยเราเองนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการที่จะทำเรื่องของแบตเตอรี่สวอปปิ้งนะครับสวทช.เราเนี่ยเห็นความสำคัญของแบตเตอรี่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับประเทศจึงก่อตั้งตัวของภาคีเครือข่ายเทสตานะครับหรือว่าสมาคมไอ้สภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไทยนะครับแล้วก็ร่วมกับระบบภาคีเทสตาเนี่ยที่จะพัฒนาตัวของแบตเตอรี่สวอปปิ้งคอนโซเทียมเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวของเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการการสวอปปิ้งแบตเตอรี่หรือสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการพัฒนากำลังคนก็เป็นสิ่งสำคัญเรามองแต่เด็กที่กำลังจะจบใหม่เลยนะครับคือในปัจจุบันรถไฟฟ้าเนี่ยมาแล้วนะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความต้องการที่จะได้รับบุคลากรที่จบมาแล้วมีความรู้ความเข้าใจทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปทำงานในหน่วยงานของตัวเองนะครับทางสวทช.เนี่ยครับจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการจัดตัวของคอนโซเทียมที่ชื่อว่า CTEV ขึ้นมานะครับเพื่อยกระดับเด็กๆนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรืออนุปริญญาเนี่ยให้เข้ามาเข้าคอร์สอบรมนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะได้รับความรู้ได้รับการชาเลนจ์จากการทำงานต้นแบบทำวิจัยต้นแบบประกวดแข่งขันขึ้นมานะครับแล้วก็ทำรถไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ได้รับรางวัลไปเด็กพวกนี้ก็จะได้รับการบ่มเพาะรับเรียนความรู้จากอาจารย์ใหญ่ๆมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับเป็นการทำศาสตร์การศึกษานะครับที่บูรณาการร่วมกันโดยมีภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาตัวของกำลังคนในระดับการศึกษาที่จะเตรียมจะจบไปเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมครับนอกเหนือจากนั้นนะครับสวทช.ก็จะมีกลไกในการสนับสนุนภาคเอกชนมากมายเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการให้บริการการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในเรื่องของการให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า iTap นะครับหรือว่ามีกลไกในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมนะครับที่จะใช้กลไกตัวนี้เป็นการสร้างตลาดเปิดตลาดภาครัฐสำหรับบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนาเองนะครับในเรื่องของภาษี 300% นะครับเรื่องของการใช้ตัวของกลไกการอบรมพัฒนาสำหรับบุคลากรที่เรามีคอร์สนะครับสำหรับการอบรมทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากนะครับผู้ประกอบการที่มีพนักงานอยู่ในบริษัทนะครับที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลให้บุคลากรตัวเองเนี่ยมีความรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถติดต่อที่สวทช.เพื่อเข้ารับการอบรมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการที่สวทช.เราเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับหวังว่าสวทช.การสัมมนาในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่านนะครับที่จะรับความรู้แล้วก็ไปต่อยอดกับธุรกิจตัวเองเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศของเราต่อไปร่วมกันครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณนะคะคุณณัฐวัฒน์รุ่งเสถียรทอนะคะที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งตัวสวทช.และโปรแกรมยานพาหนะไฟฟ้าในภาพรวมนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทางโปรแกรมยานพาหนะไฟฟ้าในสวทช.ค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีการออกแบบแบตเตอรี่แพ็คและเทคโนโลยีการออกแบบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนค่ะ
โดยผู้บรรยายนะคะท่านแรกดร.มานพมาสมทบนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติค่ะและท่านที่2ดร.บุรินทร์เกิดทรัพย์นักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจะมาเป็นให้ผู้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแบตเตอรี่และมอเตอร์ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อบุรินทร์เกิดทรัพย์นะครับเป็นนักวิจัยจาก Nextech นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะรับผิดชอบในส่วนของตัวมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับวันนี้ทางดร.มานพครับครับสวัสดีครับผมมานพมาสมทบนะครับก็จะเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินะครับจะดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีของแบตเตอรี่แพ็คและระบบ powertrain ของยานยนต์ไฟฟ้านะครับครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะพูดในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยการออกแบบระบบขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็การคำนวณกำลังนะครับที่จะใช้ในการเลือกขนาดตัวมอเตอร์แล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่นะครับจากนั้นเราก็จะพูดเกี่ยวกับการออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์และระบบส่งท้ายกำลังนะครับต่อมาก็เป็นการออกแบบขนาดแบตเตอรี่นะครับและสุดท้ายก็เป็นระบบความปลอดภัยของตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับงั้นเดี๋ยวผมอาจจะขอให้ทางดร.มานพเริ่มที่การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นเลยนะฮะครับผมก็ก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงชนิดของยานยนต์ไฟฟ้าก่อนนะครับในปัจจุบันนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆเราจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือแบบแรกครับจะเรียกเป็นBEV นะครับตัวนี้ก็คือจะใช้พลังงานหลักมาจากตัวแบตเตอรี่ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้นะครับแล้วแบบที่2ก็คือจะเป็นแบบเป็นซีรีส์ไฮบริดนะครับก็คือใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟนะครับแล้วก็เอามาจ่ายให้ตัวมอเตอร์นะครับส่วนแบบที่3คือเป็นparallel ไฮบริดนะครับก็คือทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนรถยนต์ไปด้วยกันนะครับและแบบสุดท้ายของระบบไฮบริดนะครับเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นแบบทั้งแบบซีรีส์และเป็นพาราเรลนะครับบางจังหวะก็จะมอเตอร์ก็จะวิ่งอย่างเดียวบางจังหวะเครื่องยนต์ก็จะวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงที่เราจะพูดถึงแค่ BEV เนี่ยนะครับคือใช้พลังงานหลักจากแบตเตอรี่นะครับเพื่อไปขับตัวมอเตอร์นะครับรูปสไลด์นี้ก็คือเป็นรูปสไลด์เป็นซิสเต็มแบบโอเวอร์วิวของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายอย่างเดียวนะครับก็เรามาลงดีเทลเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นหน้าสไลด์สำหรับที่เน้นไปตัวระบบ powertrain นะครับจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับไปที่ตัวมอเตอร์นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาเราต้องการพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับก็คือเราต้องทำการชาร์จก่อนนะครับซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าจะมีปัญหาเรื่องนึงคือเรื่องเวลาในการชาร์จจะเสียค่อนข้างจะเสียเวลานะครับแล้วก็เราจะมีตัวนึงก็คือเป็นบล็อกกลางนะครับก็คือเป็น Master BMS หรือ BCU ตัวนี้จะเป็นหน้าที่คอนโทรลการปิดเปิดไฟเพื่อจะจ่ายให้ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัว VCU ตัวนึงที่ปัจจุบันในรถยนต์สมัยใหม่จะมีอยู่แล้วคือVCU ตัวนี้จะมีหน้าที่คอยดูแลระบบทั้งคันเช่นระบบ ABS ระบบเครื่องเสียงหรือระบบหน้าปัดต่างๆนะครับโดยตัว VCU เนี่ยสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยสามารถควบคุมกำลังลิมิต power ของตัวมอเตอร์ได้นะครับโดยที่สุดท้ายการบังคับความเร็วของรถยนต์เนี่ยยังควบคุมที่เท้าอยู่นะครับอีกตัวนึงที่มีความสำคัญคือสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนคิดว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับหรือ24โวลต์สำหรับรถพวกรถบัสหรือพวกรถ10ล้อนะครับจริงๆแล้วยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่2ชุดนะครับคือชุดแรกก็คือเป็นชุดแรงดันสูงก็คืออาจจะ300หรือ400โวลต์นะครับชุดนี้มีหน้าที่หลักคือจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวมอเตอร์นะครับหรืออาจจะไปใช้ระบบอื่นระบบแอร์นะครับหรือระบบแปลงไฟเป็น220ถ้าใช้ในเรือนะครับแต่จะมีไฟฟ้าบางส่วนของแรงดันสูงเนี่ยจะถูกแปลงไฟกลับเป็น12โวลต์หรือ24โวลต์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับก็คือไฟ12โวลต์นะครับจะมีหน้าที่เลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับที่ยานยนต์ไฟฟ้าต้องใช้นะครับในสไลด์เนี่ยผมได้ไฮไลท์เป็นสีเขียวไว้นะครับว่าสีเขียวเนี่ยคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในของแต่ระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว BMS BMU IMD MCU หรือ VCU นะครับหรือกระทั่งตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับจำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงคือไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดไฟตัวนี้หมดนะครับรถก็จะสตาร์ทไม่ติด
นะครับก็คืออาจจะต้องมีการจั๊มแบตเหมือนเดิมแต่เป็นจั๊มแบต12โวลต์นะครับแต่ว่าไฟตัวเนี้ยมันจะไม่หมดเนื่องจากว่าเมื่อแบตเตอรี่พักทำงานแล้วของแรงดันสูงเนี่ยมันจะมีตัว DC to DC เนี่ยคอยชาร์จไฟ12โวลต์ตลอดเวลานะครับซึ่งเวลาเราจะออกแบบยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจำเป็นต้องหากำลังของยานยนต์ไฟฟ้าก่อนว่ารถทั้งคันเนี่ยมีต้องการใช้กำลังไฟฟ้าขนาดไหนนะครับโดยจากสมการตัวนี้อาจจะเข้าของสมการนิดนึงก็คือแรงต้านอากาศทั้งหมดนะครับแรงต้านทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคือแรงต้านอากาศนะครับก็คือแรงต้านอากาศจะขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับแล้วก็แรงโน้มถ่วงนะครับก็คือเวลาเราขึ้นสโลปสูงๆหรือทางชันหรือขึ้นเขามันจำเป็นต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงนะครับซึ่งเราต้องออกแบบเพื่อที่จะสมมุติว่าในกรุงเทพที่สโลปมากสุดคือน่าจะเป็นสะพานพระราม9เพราะนั้นคือถ้าเกิดจะต้องการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ในกรุงเทพอาจจะต้องคำนึงถึงสโลปในของสะพานพระราม9ไว้ด้วยนะครับแล้วก็แรงต้านการหมุนก็คือตัวนี้จะเป็นพวกแรงเสียดทานที่เกิดระหว่างยางกับพื้นถนนนะครับแล้วอีกตัวนึงคือแรงเฉื่อยนะครับคือแรงเฉื่อยนี้ก็คือมันคือแรงอะไรครับปกติแล้วเวลารถวิ่งด้วยความเร็วคงที่เนี่ยมันจะกินค่ากำลังอยู่ค่านึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเร่งจาก20ไป80เนี่ยมันต้องการกำลังที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นคือเราจะเอาแรงทั้งหมดเนี่ยครับมาคูณกับความเร็วเพื่อจะได้เป็นตัวกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนจะเห็นได้ว่าทุกเทอมไม่ว่าจะเป็นเทอมไหนจำเป็นต้องคูณกับความเร็วนะครับคำเนี้ยเวลาในการออกแบบเราจะใช้ความเร็วตัวไหนนะครับโดยปกติแล้วครับเวลาในการออกแบบครับเราจำเป็นต้องมีคำว่า driving cycle นะครับ driving cycle คือรูปแบบของความเร็วสไลด์ตัวนี้เป็นรูปแบบของความเร็วแบบที่ทางทีมผมเก็บขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะต้องการดีไซน์ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อวิ่งในแอเรียนึงนะครับหรือพื้นที่นึงนะครับก็คือเราจะเก็บเป็นความเร็วแล้วก็ความชันมาด้วยเพื่อที่จะเข้าซอฟต์แวร์ในที่นี้ผมจะใช้เป็นซิมูลิงหรือถ้าเกิดท่านใดไม่มีไลเซนส์ของซิมูลิงสามารถดาวน์โหลดไซแลบได้ครับจะเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับคือสามารถที่จะเอาไว้คำนวณหาค่ากำลังของแม็กซิมัมพาวเวอร์กับขนาดของตัวแบตเตอรี่ได้ถามว่าตัวแม็กซิมัมพาวเวอร์เนี่ยครับเอาไว้ทำอะไรนะครับแม็กซิมัมพาวเวอร์เนี่ยคือเอาไว้เลือกขนาดของตัวมอเตอร์นะครับส่วนขนาดความจุขนาดของแบตเตอรี่นะครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะคำนวณหาค่าวัตต์อาร์มาด้วยนะครับวัตต์อาร์ตัวนี้เอาไว้หาไซซิ่งของตัวแบตเตอรี่แพ็คว่าแบตเตอรี่แพ็คต้องมีความจุเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับบางท่านถ้าเกิดไม่มีรูทที่ตายตัวนะครับว่าต้องเป็นรูทไหนทางบริษัทรถยนต์ส่วนมากจะใช้เป็น driving cycle ตามมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานแต่ละประเทศก็จะต่างกันไปอย่าง driving cycle ตัวนี้จะเป็นมาตรฐานECE 15นะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้จะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่ได้เผื่อค่าความชันของพื้นถนนมาเลยจะมีแค่ค่าความเร็วอย่างเดียวนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงกลางก็จำเป็นต้องมีการทำโมเดลลิ่งคือซิมูลิ่งหรือไซแลบเหมือนกันนะครับซึ่งทางสวทชก็จะมีซอฟต์แวร์อีกตัวนึงนะครับเป็นซอฟต์แวร์ Dispatch เดี๋ยวทางดร.บุรินทร์อธิบายเพิ่มว่า Dispatch คืออะไรครับครับขอบคุณมากครับดร.มานพก็หลังจากที่เราได้ตัว driving cycle มาแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับตอนที่เราทำเป็น match model ในตัว simulink นะครับมันก็สามารถที่จะคำนวณหากำลังของตัวมอเตอร์แล้วก็ประเมินขนาดของแบตเตอรี่ได้เบื้องต้นนะฮะแต่ว่าคราวนี้ทางสทช.เองนะครับเราได้จัดซื้อนะครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าตัวของบริษัท D-Space นะครับซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้ครับมันจะสามารถที่จะช่วยให้นักวิจัยนะครับหรือนักออกแบบที่พัฒนาตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับสามารถที่จะประเมินกำลังของมอเตอร์แล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่ได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากตัว product ของ D-Space เองนะครับเขาจะมีโมดูลนะครับที่เอาไว้สำหรับออกแบบตัวรถโดยเฉพาะนะครับซึ่งในโมดูลตัวนี้นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆเช่นแบตเตอรี่แพ็คนะครับตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวระบบส่งกำลังนะครับอย่างเช่นพวกชุดเกียร์ต่างๆนะครับเกียร์ท้ายหรือ differential gear นะครับซึ่งพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้นะครับเราจะสามารถกำหนดได้นะครับโดยการทดสอบหรือว่าการหาจากสเปคออกมานะครับพอเราได้พารามิเตอร์เหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะ
เอามาใส่ในโปรแกรมของ DSpace นะครับจากนั้นเราจะมีอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์นะครับที่เรียกว่าตัวฮาร์ดแวร์อินลูปนะครับหรือว่าชื่อท่านๆเขาเรียกว่าฮิวนะครับซึ่งฮาร์ดแวร์อินลูปตัวนี้นะครับมันจะสามารถช่วยในการบริฟายระบบการคอนโทรลได้อีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะเกริ่นเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับในของการออกแบบตัวมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนนะฮะคราวนี้ผมขอกระโดดมาที่ขั้นตอนการออกแบบตัวมอเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่เรากำหนดตัว driving cycle แล้วนะครับจากนั้นตัวซอฟต์แวร์ที่ผมเอ่ยไปเมื่อกี้นะครับตัวหลักจากตัว DSpace นะครับสามารถที่จะเอามาพล็อตหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดที่เกิดขึ้นนะครับกับความเร็วนะฮะซึ่งตัวความเร็วนี่เราจะแปลงจากความเร็วจากล้อนะครับมาเป็นความเร็วที่กระทำกับตัวมอเตอร์จริงๆนะฮะเพื่อที่จะเราสามารถในการเลือกหรือออกแบบตัวมอเตอร์ได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งจากรูปนะครับจะเห็นว่ามันจะมีการพล็อตเป็นสีนะครับซึ่งสีต่างๆก็จะอยู่จะขึ้นอยู่กับตัว driving cycle ที่เรากำหนดขึ้นมานะครับจากรูปนี้นะครับเราก็จะพยายามเลือกตัวมอเตอร์หรือออกแบบตัวมอเตอร์นะครับให้มันครอบคลุมย่านการทำงานของตัว torque speed ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ามอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ที่เราเลือกหรือที่ออกแบบขึ้นมานะครับสามารถทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหานะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนการออกแบบตัวมอเตอร์นะครับมันก็จะพ่วงไปกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งจากรูปเราก็จะแรงเอาเป็นสีน้ำเงินไว้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับว่าในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเลือกตัวมอเตอร์แล้วนะครับซึ่งในสไลด์นี้นะครับผมจะอธิบายในภาพรวมนะครับว่ามอเตอร์ที่มีอยู่ในโลกนี้เลยนะครับว่ามันมีเป็นกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยหลักการนะครับการแบ่งชนิดของตัวมอเตอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าต้องการนิยามอย่างไรแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะแบ่งเป็น AC มอเตอร์กับ DC มอเตอร์นะครับซึ่งชื่อก็บอกตรงๆนะครับว่า DC ก็คือเป็นมอเตอร์กระแสตรงก็คือรับไฟฟ้ากระแสตรงเข้ามานะครับส่วน AC มอเตอร์ก็คือเป็นมอเตอร์ที่รับไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามานะครับเรามาดูฝั่ง DC มอเตอร์ก่อนนะครับมันก็จะแบ่งย่อยมาเป็นตัว wall field กับตัว PM field นะครับซึ่งในตัวนี้ครับโดยพื้นฐานแล้วมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับในอุปกรณ์ขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในยานยนต์ไฟฟ้าครับตรง DC มอเตอร์อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนักนะครับเนื่องจากว่ามันมีการใช้แปลงขานครับที่มีโอกาสสึกหรอได้ง่ายทำให้ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะนะครับในฝั่งของ AC มอเตอร์นะครับก็จะเป็นฝั่งที่เราเรียกว่าไม่มีตัวแปลงขานละซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือเป็น asynchronousAC มอเตอร์ครับกับอีกฝั่งนึงก็เป็นซิงโครนัสซึ่งชื่อมันก็บอกว่าซิงโครนัสก็คือว่าหมุนด้วยความเร็วเดียวกันส่วนอะซิงโครนัสก็คือว่าความเร็วหมุนของมอเตอร์กับตัวสนามแม่เหล็กมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งอะซิงโครนัสนะครับที่เราคุ้นเคยมากกว่าก็จะเป็นชื่อว่าอินดักชันมอเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ยินคําว่าอินดักชันมอเตอร์มันก็คือตัวอะซิงโครนัส AC มอเตอร์นะครับส่วนตัวซิงโครนัสจริงๆมันก็แบ่งเป็นชนิดย่อยๆได้อีก3แบบนะครับตามที่ผมโชว์ไว้ในสไลด์นะครับก็เป็นตัววาล์ฟฟิลด์นะครับตัวนี้ก็คือจะมีขดลวดพันอยู่ที่ตัวโรเตอร์นะครับอีกตัวก็เป็นตัว PM ฟิลด์นะครับตัวนี้จะได้รับความนิยมสูงมากก็จะใช้ตัว Permanent Magnet นะครับติดกับตัวโรเตอร์ส่วนอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่พิเศษออกมาเขาเรียกว่าตัว Reluctance นะฮะ Reluctance หลักการของมันก็คือจะใช้ Reluctance Torque ในการสร้างแรงบิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว PM field มันก็จะมีตัวประกอบด้วยทั้งReluctance ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมาจากตัว Lorentz Force อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วน PM field นะครับจริงๆเราสามารถแบ่งได้อีกเป็น2ชนิดย่อยๆนะก็คือเป็น BLAC นะครับ BLAC ชื่อมันบางทีอาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นหูนะฮะแต่ถ้าเกิดชื่อที่เราคุ้นหูมากกว่าก็จะเรียกว่า PMSM นะฮะซึ่งตัวนี้หลักการของมันก็คือว่า BL ก็คือเป็น Brushless นะก็คือว่าไม่มีแปลงค่ะส่วน AC ก็คือว่ามันจะต้องใช้ตัวกราฟตัวกระแสนะครับที่สร้างเข้าที่ส่งเข้าไปในตัวมอเตอร์จะเป็นกระแสรูปทรายนะครับส่วนถ้าเป็น BLDC ครับมันจะมีความต่างอยู่ที่2ส่วนก็คือว่าตัว back MF อันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคครับ back MF มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอีกอันนึงก็คือว่ากระแสที่เข้าไปในตัวมอเตอร์มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างระหว่าง
BLAC กับ BLDC นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น reluctance นะครับซึ่งตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากนักนะครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งฮะที่มีโอกาสจะเอามาใช้ได้ในยานยนต์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ผมก็กรุ๊ปออกมาเป็น3ตัวย่อยๆนะก็เป็นตัวแรกก็เป็น SRM นะครับชื่อเต็มของเขาก็คือ Swift Reluctance Machine นะครับตัวที่2ก็เป็น Sync RM ชื่อเต็มของเขาก็ Synchronous Reluctance Machine ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น PMA Sync RM นะครับตัวนี้ก็คือเป็นลูกครึ่งระหว่างตัว Sync RM กับตัว PMSM นะฮะโดยสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างของ Sync PMA Sync RM นะจะคล้ายๆกับ Sync RMแต่ว่าเราจะมีการใส่แม่เหล็กเข้าไปเสริมเพื่อที่จะทำให้มันสร้างทอร์กได้ดีขึ้นหรือว่าช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้สูงขึ้นนะตอนนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งคราวนี้พอเรามาดูในส่วนของการเลือกมอเตอร์ที่ใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนะครับผมพยายามกรุ๊ปให้เห็นในภาพรวมนะครับว่าในตัวที่ผมแรงเงาเป็นสีส้มนะกรอบสีส้มนะเขียนว่าตัว obsolete ตัวนี้มันก็ไม่เชิง obsolete 100% นะฮะก็คือจะเป็นฝั่งของ DC มอเตอร์แต่ว่าความนิยมในปัจจุบันนะครับเราก็จะไม่ค่อยเลือกใช้ตัว DC มอเตอร์มากนักในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะฮะเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการบำรุงรักษานะครับแต่ว่ามันจะมีข้อดีของเขาคือว่าการคอนโทรลมันจะคอนโทรลได้ง่ายอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าโอเคในปัจจุบันก็คือว่าในคอมเมอร์เชียลอิเล็กทริคอลคาร์จริงตัวนี้ตัว DC มอเตอร์อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนักตัวที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับก็คือตัวที่เป็นกรอบสีแดงนะครับก็คือตัว Inductionกับตัว PMSM ซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวผู้เล่นคนสำคัญเลยครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะฮะโดยทั้ง2ตัวก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอยู่นะครับของ PMSM นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าประสิทธิภาพของเขาจะสูงมากแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัว power density นะฮะเนื่องจากว่าเขาสามารถออกแบบโดยมีแม่เหล็กอยู่ข้างในซึ่งตัวแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างสนามแม่เหล็กด้วยตัวมันเองทำให้มันสามารถออกแบบให้มอเตอร์มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็น้ำหนักน้อยลงนะฮะซึ่งเป็นข้อจำกัดในการติดตั้งตัวมอเตอร์ในยานยนต์ไฟฟ้านะครับดังนั้นตัว PMSM ก็จะได้รับความนิยมสูงมากในยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าในส่วนของ induction นะครับข้อดีของเขาคือจะมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างสูงมันจะไม่เซนซิทีฟเนื่องจากตัว PMSM ครับมันมีโอกาสที่แม่เหล็กอาจจะมีการเกิดการเสื่อมสภาพนะฮะแต่ว่าถ้า induction ตัวนี้มันจะไม่ต้องกังวลในส่วนนี้อีกทั้งราคาแม่เหล็กก็มีความผันผวนมากนะครับดังนั้น induction ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะมาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวสีฟ้ากรอบสีฟ้านะครับก็เป็น BLDC ตัวนี้โดยพื้นฐานแล้วมันจะเหมาะที่ใช้กับตัวผมเรียกว่าตัว LEV ฮะ LEV ก็คือ Light Electric Vehicle ก็คือเป็นยานยนต์ขนาดเล็กก็อย่างเช่นพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีกำลังไม่สูงมากหรือว่า3ล้อก็อาจจะใช้ BLDC ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่นิยมเลือกใช้งานกันส่วนกรอบสีเขียวนะครับตรงนี้ผมใช้คำว่าเป็น alternative นะครับก็คือเป็นทางเลือกที่มีโอกาสจะนำมาใช้พัฒนาในยานยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคตนะครับด้วยศักยภาพของมันก็คือว่ามันอาจจะมีความแข็งแรงมีราคาถูกลงการผลิตซับซ้อนน้อยกว่าหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะตัวฝั่งของ Reluctance นะครับก็ทั้ง SRM ทั้ง Sync RM แล้วก็ PMA Sync RM นะตัวนี้ข้อเด่นของเขาก็คือว่ามันไม่ต้องการแม่เหล็กถาวรเลยดังนั้นคนผลิตก็สามารถที่จะควบคุมต้นทุนในส่วนนี้ได้อีกทั้งความแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่ามันมีเฉพาะแกนเหล็กแค่อย่างเดียวทั้ง Sync RM แล้วก็ SRM มีแค่แกนเหล็กดังนั้นการเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะน้อยมากส่วน PMA ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องตัวแม่เหล็กอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพได้นะครับแต่ว่าแรงส่วนใหญ่ก็ยังเกิดจากตัว reluctance ดังนั้นถ้าเกิดมันเสื่อมสภาพจริงๆนะฮะตัวมอเตอร์ก็ยังทำงานได้อยู่แต่ประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงส่วนอีกตัวนึงครับเป็นตัว AF นะครับตัว axial flux นะตัวนี้ก็เป็นอีกชนิดนึงที่ผมพูดมาตรงเนี้ยเราจะเป็น radial flux แต่ตัว axial flux เนี่ยในเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีบริษัทได้พัฒนามอเตอร์ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากในการนำมาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเขาสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่า PMSM โดยปกติได้นะครับแล้วก็มีกำลังที่สูงขึ้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าโดยเบื้องต้นจะติดข้อจำกัดในเรื่องการผลิตที่เป็นจำนวนมากนะครับทำให้อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมณปัจจุบันแต่ว่าก็มีบริษัทที่พยายามค้นหาวิธีที่จะทำให้การผลิตตรงนี้สามารถทำในลักษณะของ mass production ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมของมอเตอร์ที่เราจะนำมาใช้ในตัวยานยนต์ไฟฟ้ากันนะฮะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการออกแบบตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวไดรฟ์นะครับผมสรุปออกมาเป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือตัวมอเตอร์ดีไซน์นะครับตัวนี้ก็คือจะลงลึกในตัวมอเตอร์ก่อนนะฮะโดยเราก็สามารถที่จะanalyze จากตัว math model ก่อนเบื้องต้นจากนั้นเราก็สามารถเอามาเข้าโปรแกรมที่ชื่อว่า finite element นะครับซึ่งมาในท้องตลาดก็มีตัวโปรแกรมให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งตัว jmeth หรือ altair หรือว่าถ้าเป็นของฟรีก็มี fmm นะฮะซึ่งถ้าคนที่สนใจก็สามารถอาจจะลองเล่นตัว fmm ก่อนได้นะครับเนื่องจากสามารถโหลดใช้งานได้ฟรีนะครับโดยการออกแบบตัวมอเตอร์เบื้องต้นเราต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าการออกแบบของเราครับมันสามารถสร้างแรงบิดหรือสร้างประสิทธิภาพได้ตามที่เราต้องการไหมจากนั้นเราก็จะขยับมาที่ในส่วนของตัวไดรฟ์นะฮะเนื่องจากว่ามอเตอร์สมัยใหม่ครับมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานกับไดรฟ์ที่เป็น general ได้เนื่องจากการที่ต้องการคอนโทรลให้มันทำงานได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับมันจำเป็นจะต้องออกแบบชุดไดรฟ์ให้เหมาะสมกับมอเตอร์นั้นๆนะฮะซึ่งขั้นตอนการออกแบบไดรฟ์ครับจริงๆมันก็มีขั้นตอนผมสรุปออกมาเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเป็นตัวออฟไลน์ซิมูเลชันนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นซิมูเลชันเพียวๆเลยก็อาจจะมีซอฟต์แวร์อย่างเช่นตัว MATLAB Simulink ตัว PSim หรือว่าตัว Plex นะตอนนี้ก็เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้ในการทำซิมูเลชันออฟไลน์ก่อนเมื่อเรา verify อัลกอริทึมของเราในซิมูเลชันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็อยากที่จะทดสอบดูว่าอัลกอริทึมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับเมื่อเอามาใช้กับ MCU จริงเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราก็ขยับมาที่ในสเต็ปที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์อินเนอร์ลูปเทสติ้งนะฮะตัวนี้ก็จะมีตัวฮาร์ดแวร์จากหลายบริษัทที่สามารถนำมาเลือกใช้งานได้นะครับแต่ถ้าทางสทช.เองครับเราก็จะมีโปรดักต์ของ DSpace นะครับที่ชื่อว่า Scalexio กับอีกตัวนึงก็เป็นตัว RTBox นะก็เป็นโปรดักต์ของบริษัท Plexim ตัวนี้ก็สามารถที่จะจำลองพฤติกรรมตัวมอเตอร์นะครับอยู่ในตัวกล่องที่เรียกว่าScalexio หรือว่า RTBox ได้แล้วเราก็สามารถที่จะต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จริงนะฮะแล้วก็ลองคอนโทรลดูว่ามันสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการไหมจากนั้นนะครับเมื่อเราอยากทดสอบตัวอัลกอริทึมของเรากับมอเตอร์จริงๆแล้วนะครับเราก็ขยับมาอีกสเต็ปนึงที่เรียกว่า Rapid Control Prototyping นะฮะตัวนี้มันก็จะมีกล่องอีกชุดนึงนะครับที่มันเอาไว้สำหรับทำหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์เลยนะครับโดยเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปยุ่งกับตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็น MCU นะครับเราสามารถที่จะจำลองออฟไลน์ซิมูเลชันแล้วเราก็สามารถเอาอัลกอริทึมจากออฟไลน์ซิมูเลชันนะครับมา implement ในกล่องชุดนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะมี MicroLab Box นะครับกับตัว RTBox ที่มาจากที่ทางสทช.เรามีชุดอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยอยู่นะครับในส่วนนี้ครับเราก็สามารถที่จะต่อตัวRapid Control Prototyping นะครับกับตัวอินเวอร์เตอร์จริงๆแล้วก็เพื่อที่จะไดรฟ์มอเตอร์จริงได้เป็นการ verify อีกครั้งนึงว่าอัลกอริทึมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงไหมหรือว่ามีความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในที่เราใช้ในการพัฒนาตัวชุดไดรฟ์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ไดรฟ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องทำตัวต้นแบบขึ้นมานะครับผมก็เรียกว่าเป็นโปรโตไทป์คอนสตรัคชั่นฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งถ้าเป็นต้นแบบจริงๆครับในส่วนของตัวมอเตอร์ผมอาจจะแนะนำว่าเราอาจจะไม่ต้องเลือกใช้ตัวที่เป็นลามิเนตสตีลก็ได้อาจจะเลือกที่เป็นเหล็กตันมาก็ได้เนื่องจากมันสามารถที่จะสร้างต้นแบบได้ง่ายกว่าเป็นการพรูฟคอนเซปต์ว่าเราสามารถที่จะตัวมอเตอร์ทำงานได้ตามที่เราได้ออกแบบไว้ไหมแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าตัวเอฟฟิเชนซีมันอาจจะไม่ดีมากเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กตันทั้งก้อนฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ว่ามันก็จะลดระยะเวลาในการทำโปรโตไทป์ลงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงอันนี้ก็เป็นคำแนะนำในการออกแบบตัวต้นแบบนะฮะหลังจากที่เราได้ต้นแบบแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละบริษัทละว่ามีเทคนิคการทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องเอามาทดสอบแล้วก็ verify นะครับเนื่องจากว่าพอเราทำต้นแบบออกมาแล้วครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดระหว่างกระบวนการผลิตได้ว่าเราออกแบบไว้อย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะได้ตามที่ต้องการไหมเราก็ต้องมาทำการทดสอบแล้วก็ verify กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทดสอบและ verify ครับในการออกแบบตัวมอเตอร์ทั้งระบบครับมันควรจะทดสอบ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือทดสอบหา characteristic ของตัวมอเตอร์ไอ้คำว่าหา characteristic ของตัวมอเตอร์ครับมันเป็นการหาพารามิเตอร์ภายในของตัวมอเตอร์เอง
เนื่องจากว่าขั้นตอนนี้ครับบริษัทในเมืองไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับขั้นตอนนี้มากนักนะฮะเนื่องจากว่ามันจะไม่ใช่เป็นการทดสอบประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวละมันจะเป็นการหาว่าไอ้มอเตอร์ที่เราทำขึ้นมาตัวต้นแบบเนี่ยครับมันได้พารามิเตอร์เหมือนที่เราออกแบบไว้ไหมหรือว่ามีความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พารามิเตอร์พวกนี้ครับมันจะเอามาใช้ต่อในการออกแบบตัวไดรฟ์ด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามอเตอร์สมัยใหม่มันจะเป็นจะต้องรู้พารามิเตอร์ของตัวมอเตอร์นั้นๆเพื่อที่จะเอามาสั่งออกแบบระบบการคอนโทรลให้มันทำงานได้ดีที่สุดดังนั้นเลยจำเป็นจะต้องมีการทำคาแรคเตอริสติกเทสขึ้นมาก่อนนะฮะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยโอเคนะได้พารามิเตอร์ ABC ออกมาแล้วแล้วเราสามารถเอาพารามิเตอร์ ABC มาออกแบบระบบตัวคอนโทรลเลอร์ได้ด้วยฮะตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกที่ควรจะทำก่อนแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นการverify ได้นะครับว่าต้นแบบที่เราทำมาเนี่ยมันตรงตามแบบจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงตามแบบเราก็สามารถที่จะพบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเราเอามอเตอร์ที่เราทำขึ้นมาไปทำงานร่วมกับชุดไดร์แล้วถ้าเกิดเราไปขึ้นตัวไดโนเทสเลยครับอาจจะมีปัญหาว่าเราไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวไดร์หรือเกิดจากตัวมอเตอร์ดังนั้นเราควรจะต้อง verify ตัวมอเตอร์ก่อนว่ามอเตอร์ตัวมันเองครับมันสามารถที่จะทำงานได้ตามที่เราออกแบบไว้หรือเปล่าก่อนที่จะไปทำงานร่วมกับชุดไดร์ซึ่งการทำงานร่วมกับชุดไดร์นะครับก็จะเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบแล้วก็ verify ก็จะเป็นตัว performance test ตัว performance test ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมมากนะครับในการทดสอบหาประสิทธิภาพหรือว่าขึ้นชุดไดโนเทสฮะอันนี้ก็คือว่าทางบริษัทก็คือว่าอยากจะสนใจว่าย่านการทำงานของเรา top speed curve ตัวมอเตอร์กับชุดไดร์ทำงานร่วมกันแล้วมันสามารถตอบโจทย์สเปคที่เรากำหนดไว้ได้หรือไม่แล้วก็ดูว่า efficiency ที่เราออกแบบไว้ครับมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากตัว efficiency ครับมันอาจจะทำงานได้ดีแค่ย่านหนึ่งดังนั้นเราควรจะต้องเลือกย่าน efficiency ให้เหมาะกับย่านการใช้งานของเราจริงๆแต่ว่าโอเคในกรณีของยานยนต์ไฟฟ้าครับการทำงานเนี่ยมันทำงานในย่านที่ค่อนข้างกว้างดังนั้นefficiency ที่ได้ครับมันอาจจะไม่ใช่แค่จุดเดียวละเราต้องดูว่าย่านการทำงานที่ปกติของยานยนต์ไฟฟ้ามันอยู่ในย่านไหนแล้วเราก็พยายามที่จะออกแบบตัวมอเตอร์ให้ทำงานได้ดีอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่ว่าดีในย่านนั้นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งที่เอาไว้สำหรับการออกแบบตัวมอเตอร์แล้วก็ไดร์นะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวดร.มนพจะมาให้รายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับคือหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามอเตอร์ใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชุดไดร์มอเตอร์นะครับผมขอเรียกเป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเพราะแต่ละที่เรียกต่างกันนะครับก็คือจากนั้นเราจำเป็นต้องมาออกแบบตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับแต่ในเบื้องต้นผมจะให้ข้อมูลก่อนว่าแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยไม่ใช่ว่า1แพ็คจะมีโวลต์ที่มีแรงดันถึงเลยแบตเตอรี่แพ็คเกิดจากการนำแบตเตอรี่เซลล์หลายๆก้อนนะครับมาเชื่อมต่อกันทั้งอนุกรมแล้วก็ทั้งขนาดนะครับเพื่อให้ได้แรงดันและกระแสที่ตามต้องการนะครับถ้าเราต่อขนานคือจะได้กระแสนะครับถ้าเกิดเราต่ออนุกรมจะได้แรงดันนะครับตัวนะครับก็คือนิยามของแบตเตอรี่นะครับก็คือมีตัวนึงคือเรียกแรงดันไฟฟ้านั่นคือหรือโวลเทจนะครับก็คือในที่นี้ผมขอใช้เป็น U นะครับคือแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราเลือกที่จะซื้อแบตเตอรี่นะครับมันจะมีแรงดันอยู่3ตัวด้วยกันก็คือมีแรงดันสูงสุดนะครับก็คือเป็น U max นะครับแล้วก็แรงดันปกตินะครับก็คือnominal voltage นะครับแล้วก็แรงดันต่ำสุดนะครับคือ U min นะครับก็คือ cut off voltage นะครับคำว่า U max คือหมายถึงว่าแบตเตอรี่นั้นเต็ม 100% นะครับส่วน U min นี่หมายถึงว่าแบตเตอรี่นั้นหมดนะครับคือเวลาแบตเตอรี่หมดคือแรงดันไม่ได้ตกไป0นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับคือ lead acid ก็คือเวลาเต็มก็คือประมาณสัก 13.6 นะครับเวลาเราเรียกว่าแบตหมดก็อยู่ประมาณสัก10.8 หรือประมาณสัก9โวลต์นะครับถามว่าแล้วแบตเตอรี่แรงดัน nominal voltage หรือแรงดันปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับตัวนี้จริงๆแล้วสำหรับผมแล้วอ่ะมันเอาไว้เป็นใช้แรงดันที่ใช้เรียกตอนซื้อขายนะครับคือยกตัวอย่างเช่นบอกว่าแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับสตาร์ทรถยนต์แบตเตอรี่12โวลต์จะเห็นได้ว่าเวลาเราชาร์จไฟเราไม่ได้ชาร์จที่12โวลต์นะครับเราชาร์จถ้าเรามัลติมิเตอร์ไปวัดขณะเครื่องยนต์ติดก็คือแรงดันของตัวไดชาร์จรถยนต์ก็จะขึ้นไปถึง 13.6 หรือ 13.8 โวลต์เลยนะครับคือไม่ใช่12โวลต์เพราะว่าถ้าเกิดไดชาร์จผลิตโวลเทจมา12โวลต์มันไม่สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ได้เพราะนั้นคือต
ตัวไดชาร์จต้องมีแรงดันมากกว่าตัวแบตเตอรี่12โวลต์ในรถยนต์นะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับแล้วคราวนี้ชนิดของแบตเตอรี่นะครับก็คือจะมีหลายแบบนะครับก็คือแบตเตอรี่ตะโกโกดถ้าเป็นตระกูลของลิเธียมนะครับก็คือเป็น NMC NCA LCO LFP นะครับจะเห็นได้ว่าผมเน้นนะครับก็คือเวลาเราเลือกซื้อแบตเตอรี่นะครับต้องให้แน่ใจว่าที่เขาบอกตัวเลขมาคือแรงดันสูงสุดหรือแรงดันปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแรงดันปกติของNMC กับ NCA กับ LCO ครับแรงดันปกติคือประมาณ 3.6 โวลต์แต่ถ้าเกิดเป็น LFP ก็คือจะเห็นได้ว่าแรงดันสูงสุดคือ 3.6 โวลต์เช่นกันปัญหาไม่อยู่ว่าถ้าเกิดเราเอาแบตเตอรี่ LFP 3.6 โวลต์ถ้าต้องการชาร์จให้เต็มเราดันใช้ตัวเครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จ 4.2 โวลต์จะพบว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าตัวแบตเตอรี่มากกว่านะครับก็คือหมายว่าแรงดันจะเกินนะครับเกินจาก 3.6 ไปจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้หรือเกิดการระเบิดได้นะครับเพราะนั้นผมเน้นว่าเวลาเราเลือกใช้แบตเตอรี่นะครับควรจะต้องรู้ด้วยว่าเซลล์แบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบไหนเป็น NMC NCA LCO หรือ LFP นะครับจากนั้นให้ดูสเปคว่าแบตเตอรี่เนี้ยแรงดันสูงสุดสำหรับในการชาร์จมีค่าเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้แบตเตอรี่ต่ำสุดได้ถึงเท่าไหร่คือแบตเตอรี่สามารถใช้ต่ำกว่าได้นะครับคือยกตัวอย่างเช่นถ้า LFP ต่ำสุดคือ 2.5 สามารถใช้ต่ำได้แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วนะครับต่อไปตัวนึงนะครับก็คือคำว่า C-rate นิยามของ C-rate นะครับปกติเวลาข้อมูลที่เราซื้อเซลล์แบตเตอรี่มันจะเขียนไว้ว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้สามารถใช้ได้1 C ดึงไฟแบบต่อเนื่องคำว่า1 C คืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นถ้าขนาดของแบตเตอรี่เขียนข้างตัวแบตเตอรี่ว่า60แอมป์อาวร์นะครับคำว่า1 C หมายความว่าถ้าดึงไฟ60แอมป์ประมาณ1ชั่วโมงถึงจะหมดนะครับถ้าดึงไฟ2 C หมายถึงว่าดึงไฟไป2เท่าของตัว60ก็คือ120แอมป์ก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะน้อยกว่านะครับในความเป็นจริงนะครับต่อไปถ้าเกิดดึงไฟ 0.5 C นะครับก็หมายความว่าครึ่งหนึ่งของ60นะครับก็คือที่30แอมป์ก็สามารถใช้ไฟต่อเนื่องได้2ชั่วโมงนะครับเวลาเราเลือกซื้อแบตเตอรี่เขาจะบอกไว้2ตัวว่าชาร์จได้กี่ C ดิชาร์จได้กี่ C นะครับหมายความว่าถ้าเกิดตอนชาร์จต้องชาร์จด้วย 0.2 C ก็ต้องชาร์จตามนั้นนะครับถ้าเกิดเราชาร์จเกินจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ส่วนตอนใช้งานอาจจะเขียนว่าสามารถดึงไฟได้ 0.5 C ก็ต้องดึงตามนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีสเปคอีกตัวนึงสามารถดึงไฟต่อเนื่องได้ 0.5 C คือต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดดึงไฟแค่10วิหรือ20วิอาจจะได้ถึง2 C หรือ3 C นะครับแต่ห้ามดึงต่อเนื่องนะครับสไลด์ตัวนี้จะโชว์ชนิดของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันจะมีเป็นที่นิยมใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยนี้นะครับก็จะมีหลายชนิดด้วยกันคือมี LCO LMO นะครับ LTO นะครับ NMC NCA แล้ว LFP นะครับตัว LCO เนี่ยเราจะพบส่วนมากจะไม่ค่อยพบในยานยนต์ไฟฟ้านะครับจะไปพบกับตัวแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ครุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นรุ่นหนาๆที่เป็นทรงกระบอกนะครับตัวที่นิยมในปัจจุบันอาจจะเป็นตัว NMC กับ NCA แล้วก็ตัว LFP นะครับคือแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับถ้า LFP เนี่ยจะปลอดภัยจะปลอดภัยเหมือน LTO คือจะเห็นว่าตัวที่ปลอดภัยนะครับตัวที่มีความปลอดภัยสูงมักจะมาพร้อมกับความจุที่น้อยก็คือหนักนะครับคือหมายถึงว่าด้วยน้ำหนักตัวมันเองที่หนักมากแต่ว่าสามารถจุไฟได้น้อยนะครับก็คือถ้าเกิดต้องการให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นต้องแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวที่มีความจุสูงกับเป็นตัวที่ปลอดภัยน้อยกว่าตัวอย่างเช่น NMC เมื่อเปรียบเทียบกับ LFP จะเห็นได้ว่า NMC เนี่ยมีความจุที่สูงกว่า LFP แต่ความปลอดภัยก็จะลดหล่อนลงไปนะครับส่วนปัญหาในปัจจุบันถ้าเป็นพวกจักรยานหรือเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนิยมส่วนมากประเทศจีนหรือประเทศไทยจะนิยมใช้ LFP เพราะเนื่องจากมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ข้อเสียของ LFP มีเรื่องนึงครับคือเวลาใช้งานตัว LFP ไปเนี่ยแรงดันไฟฟ้านะครับมันจะค่อนข้างจะนิ่งพอจะใกล้หมดมันร่วงเลยมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำนายได้ว่ารถคันนี้วิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับก็คือตอนที่แบตเต็มก็ 3.6 นะครับพอวิ่งรถวิ่งไปเรื่อยๆสัก
50กิโลก็ยังโชว์มา 3.5 3.4 อยู่พอจะหมดปุ๊บเขาล่วงเลยคือแบตหมดเลยนะครับต่างกับพวก NMC นะครับก็ NMC แบตเขาจะค่อนข้างจะล่วงไปลักษณะอย่างนี้คือสามารถที่จะทำนายล่วงหน้าได้ว่ารถคันนี้สามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับนี่คือปัญหาของ LP นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ทางดร.บุรินทร์ได้กล่าวถึงตัวมอเตอร์แล้วครับว่าเวลาเรารู้ว่ากำลังของรถต้องการใช้ขนาดไหนนะครับก็คือเราจะมีการไปคำนวณว่ามอเตอร์ต้องมีทอร์คเท่าไหร่แล้วก็มีกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเวลาเราได้มอเตอร์ไปแล้วล่ะตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ครับหรือเรียกอีวัตเตอร์เนี่ยมันต้องเลือกให้คู่กันให้แมทกันนะครับหลังจากนั้นผมจะมากล่าวแค่ตัวแบตเตอรี่แพ็คดีไซน์นะครับเวลาเราดีไซน์แบตเตอรี่แพ็คนะสิ่งที่เราต้องการดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวมอเตอร์รับไฟเป็น AC นะครับแต่ตัวแบตเตอรี่ไม่มี AC ครับแบตเตอรี่มีแค่ DC อย่างเดียวครับก็คือจะเห็นว่าเราจำเป็นต้องใช้ตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะคอนโทรลรอบของตัวมอเตอร์นะครับเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าไม่ใช่รถธรรมยาถ้าเป็นรถธรรมยาสมัยก่อนถ้าเป็นของเล่นนะครับคือเราเสียบแบตเตอรี่ไปไฟ DC วิ่งไปตัวมอเตอร์เลยไม่สามารถคอนโทรลรอบได้นะครับเราจำเป็นจะต้องมีอีวัตเตอร์นะครับหรือมอเตอร์คอนโทรลเลอร์เอาไว้คอนโทรลความเร็วของรถหรือคอนโทรลรอบของมอเตอร์นะครับเวลาเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นต้องใช้มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ขนาดเท่าไหร่ซึ่งสเปคของมอเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับในการดีไซน์แบตเตอรี่แพ็คคือ voltage input ตัวอย่างเช่นสไลด์นี้นะครับโชว์ว่า voltage แรงดันขาเข้าของตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์คือ40ถึง90โวลต์นะครับโดย maximum power ที่ต้องการใช้ในการขับตัวมอเตอร์คือ2กิโลวัตต์เราจะใช้ตัวเลขนี้ในการออกแบบว่าตัวแบตเตอรี่แพ็คต้องมีแรงดันกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ถ้าทุกท่านลองมาดูกราฟเหมือนเป็นกราฟตัวล่างนะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามอเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีแรงดันอยู่ที่40ถึง90นะครับเพราะนั้นคือเวลาเราเลือกดีไซน์แบตเตอรี่แพ็คเนี่ยเราควรจะต้องดีไซน์ย่านของแบตเตอรี่ให้อยู่ในย่านของตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวอย่างเช่นผมดีไซน์ให้อยู่ในคือ50โวลต์ตอนแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็ตอนแบตเตอรี่เต็มคือ84โวลต์ถามว่าเราสามารถดีไซน์แบตเตอรี่มีแรงดันสูงกว่า90โวลต์ได้ไหมได้ครับแต่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์จะไม่ทำงานจะเป็นเซฟตี้ตัวเองจะตัดไว้ นะครับหรือถ้าเกิดเราสามารถดีไซน์ตัวแบตเตอรี่แพ็คให้ต่ำกว่า40โวลต์ได้ไหมดีไซน์ได้ครับแต่ว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ไม่เต็มประสิทธิภาพ คือเราสามารถใช้ได้แค่จาก100อาจจะลงมาถึงแค่30%ชุดมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ไม่ทำงานแล้วนะครับเพราะนั้นคือการดีไซน์แบตเตอรี่แพ็คควรจะต้องดีไซน์แรงดันโวลเทจให้อยู่ระหว่างแรงดันโวลเทจของตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ฝั่งอินพุตนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้คือเป็นเรื่องของของแรงดันนะครับแต่ค่าความจุนะครับคือตอนนี้คือตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับต้องการแม็กซิมัมพาวเวอร์อยู่2กิโลวัตต์ถ้าเรามีแบตเตอรี่เซลล์ก้อนนึงคือ25แอมป์อาวร์นะครับก็คือแต่ละก้อนคือ 4.2 นะครับแล้วก็ nominal อยู่ที่ 3.6 แล้วก็ตัวต่ำสุดที่ 2.5 คนส่วนมากนะครับเวลาดีไซน์ตัวยานยนต์ไฟฟ้าที่ยังมือใหม่อยู่นะครับชอบเอาตัวแรงดันปกติไปคำนวณ นะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้แรงดันต่ำสุดนะครับในรายละเอียดอาจจะไม่ขอพูดนะครับก็คือผมแนะนำว่าให้ใช้แรงดันต่ำสุดในการออกแบบตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับตัวนี้ผมจะทำการผมรู้ว่าแรงดันต่ำสุดคือ 2.5 โวลต์นะครับ 2.5 โวลต์เนี่ยผมจะต่ออนุกรมก่อนนะครับทำยังไงให้มันเกิน40โวลต์ผมพบว่าก็คือถ้าผมต่ออนุกรมคือ20เซลล์20อนุกรมนะครับก็คือจะเป็น 2.5 คูณกับ20นะครับแรงดันก็ต่ำสุดของแบตเตอรี่แพ็คก็อยู่ที่50โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอา 4.2 ไปคูณกับ20เราจะพบว่าแรงดันสูงสุดก็แค่84โวลต์ไม่เกินค่าแรงดันที่90โวลต์ของมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเวลาเราเลือกในการออกแบบแบตเตอรี่แพ็คควรจะใช้แรงดันต่ำสุดนะครับคือยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้มีกำลังที่ต้องการคือ2กิโลวัตต์คือ 2,000 วัตต์นะครับก็คือกระแสที่ต้องการเท่าไหร่ครับก็คือเอา50ที่เราต่อซีรีส์ไปหารก็จะได้กระแสสูงสุดที่40แอมป์นะครับแต่เราพบว่าแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราต่ออนุกรมมันได้แค่แรงดันแต่เห็นว่าแบตเตอรี่จ่ายได้แค่1 C เนี่ยครับมันได้แค่25แอมป์อาวร์แต่เราต้องการถึง40แอมป์เพราะนั้นคือเราจำเป็นจะต้องต่อขนานก่อนนะครับพอเราต่อขนานปุ๊บจาก25ขนานเป็น2ก้อนนะครับ
จาก25ก็จะกลายเป็น50 mR นะครับคือเพื่อจะตอบโจทย์ 1C นะครับจากนั้นค่อยไปต่อซีรีส์อีก20อนุกรมนะครับเพื่อจะให้ได้แรงดันโวลต์ที่ตามต้องการนะครับเน้นนะครับว่าเวลาการออกแบบแบตเตอรี่แพ็คควรใช้แรงดันต่ำสุดอย่าไปใช้แรงดันปกตินะครับตัวนี้ผมไม่ขออธิบายเชิงลึกนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยหลักๆแล้วคือสำหรับระบบของแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือตัว BMS นะครับจริงๆแล้วตัว BMS อ่ะไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งกับตัวแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่แพ็คนะครับจำที่จะต้องติดตั้งนะคือทั้งลิเธียมนะครับและตะกั่วกดก็ต้องจำเป็นเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมตะกั่วกดไม่จำเป็นต้องการนะครับก็คือตะกั่วกดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงครับคือเป็นแบตน้ำนะครับถ้าเกิดเราชาร์จไฟถ้ากระแสเกินแรงดันเกินน้ำเขาจะเดือดหรือเป็นกลายเป็นไฮโดรเจนแล้วก็จะระเหยออกไปจะทำให้ตัดวงจรทิ้งไปแต่คราวนี้ตะกั่วกดก็จะมีปัญหาอย่างนึงคือว่าถ้าเราเอาตะกั่วกดที่เป็นแบตกึ่งน้ำกึ่งแห้งมาต่ออนุกรมกันนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจำเป็นต้อง BMS เหมือนกันจากคอนเซปต์เดียวกับตัวลิเธียมลิเธียมคือในตัวนั้นคือไม่สามารถน้ำหรือสารละลายในตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถระบายออกมาได้นะครับเมื่อเราทำการต่อซีรีส์นะครับมันจำเป็นต้องมี BMS เนื่องจากว่าเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับเวลาเราใช้งานแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆปุ๊บค่าแรงดันค่าความต้านทานของตัวแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าความต้านทานของแต่ละเซลล์แต่ละก้อนจะไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดแรงดันที่ตกค่อมต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมให้แต่ละเซลล์นะครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่4โวลต์ผมขอเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ4โวลต์4โวลต์4โวลต์นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้แบตเต็มก็คือเราจะชาร์จที่16โวลต์แต่ถ้าเกิดมีแบตเตอรี่ตัวนึงที่มีแรงดันและมีค่าความต้านทานที่สูงกว่าโวลเทจตกค่อมจะไปตกค่อมตัวแบตเตอรี่ที่เสื่อมที่มีค่าความต้านทานที่สูงกว่าทำให้แบตเตอรี่ก้อนนั้นอาจจะขึ้นไปถึง5โวลต์นะครับแต่ตัวอื่นก็ยังอาจจะเป็น3โวลต์ 3.5 โวลต์หรือ4โวลต์โดยค่าหัวท้ายยังแค่16โวลต์อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จะมีเซลล์ตัวนึงที่มันสูงกว่าพอมันสูงกว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามันสูงกว่าปุ๊บแรงดันจะเกินพอแรงดันเกินปุ๊บกระแสไฟฟ้าจะเข้าไปเรื่อยๆจนทำให้แบตเตอรี่ก้อนนั้นระเบิดนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีตัว BMS นะครับ BMS คืออะไรตัวนี้เป็นคอนเซปต์ของ BMS ง่ายๆคือ BMS จะมีหน้าที่มอนิเตอร์ทุกอนุกรมนะครับทุกอนุกรมเลยว่าตอนนี้แรงดันของแต่ละอนุกรมมีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับถ้ามีแรงดันเกินนะครับเขาจะมีชุดสวิตช์หรือ MOSFET นะครับต่อนะครับก็ไปเผาไฟทิ้งนะครับคือหรือเบิร์นไฟทิ้งนะครับหรือถ้ามองอีกรูปแบบนึงคือเรามองว่าตัวแบตเตอรี่คือความต้านทานนะครับถ้าเกิดแรงดันเกินปุ๊บสวิตช์จะทำการต่อนะครับจะทำให้เกิดวงจรขนานกับตัวความต้านทานใน BMS ทำให้แรงดันตกค่อมของอนุกรมนั้นดับลงนะครับก็คือตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของตัว BMS ผมเน้นนะครับว่าถ้านำแบตเตอรี่มาต่ออนุกรมกัน BMS จำเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นตะโกนกดที่เป็นแบตน้ำไม่ค่อยจำเป็นนะครับต่อไปมาดูเรื่องระบบความปลอดภัยอีกตัวนึงที่คนไทยชอบละเลยนะครับก็คือตัว IMD นะครับ Insulation Monitoring Device นะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรปกติยานยนต์ไฟฟ้านะครับมันจะมีแรงดันอยู่2แรงดันไฟฟ้านะครับคือเป็นแรงดันไฟฟ้า High Voltage ที่มาจากแพ็คขนาดใหญ่ก็คือเป็น400โวลต์500โวลต์600โวลต์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในรถยนต์ไฟฟ้าครับมันจะมีไฟพวก12โวลต์อยู่พวกเลี้ยงวิทยุนะครับหรือเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับคือจำเป็นจะต้องแปลงไฟจากไฮโวลต์มาเป็นตัวโลโวลต์12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับซึ่งปกติแล้วรถในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้านะครับขั้วลบของแบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์เนี่ยจะลงกับโครงรถไว้ก็คือคาร์บอดี้ไว้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่อนุญาตให้ขั้วลบของตัวไฮโวลต์นะครับหรือแรงดันสูงเนี่ยลงกับตัวโครงรถนะครับกระทั่งขั้วบวกเหมือนกันหรือขั้วลบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคือจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคือตัว IMD นะครับตัว IMD นี่มีหน้าที่อะไรครับในกรณีที่เราใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไปเรื่อยๆนะครับคือจะเป็นสายแรงดันสูงเป็นสายขั้วบวกขั้วลบสายนี้อาจจะไปเสียดสีกับตัวโครงนะครับทำให้ค่าความฉนวนลดลงนะครับพอลดลงปุ๊บจะทำให้ตัวโครงรถกับขั้วลบ
เชื่อมถึงกันหรืออาจจะทำให้ถึงขั้วบวกของแบตเตอรี่แพ็คขนาดใหญ่นะครับเชื่อมถึงตัวโครถนะครับตัว AMD เนี่ยตัวจับเจอแล้วก็จะตัดไม่ให้มีการใช้งานไฟจากแบตเตอรี่แพ็คหรือแม้กระทั่งว่าในกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้วิ่งผ่านน้ำท่วมนะครับผ่านน้ำท่วมถึงแม้แบตเตอรี่แพ็คจะดีไซน์ให้มีการไม่ให้น้ำเข้าตัวแบตเตอรี่แพ็คแต่ยังมีพวกสายไฟที่วิ่งไปกับตามโครงรถอยู่นะครับไปหาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้ามีน้ำซึมเข้าไปมีโอกาสที่ไฟนะครับจะรั่วลงมาที่โครงรถได้ตัว IMD ก็จะมีแค่ตรวจจับแล้วก็แจ้งเตือนค่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดเกินค่าลิมิตไว้ก็จะตัดระบบทิ้งเลยนะครับก็คือเขาคงไม่จะตัว IMD เนี่ยจะไม่ตัดเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรากำลังขับรถลงเขาอยู่ดีไฟรั่วปุ๊บคือเขาจะแจ้งเตือนก่อนที่เราจะทำการจอดรถแล้วระบบถึงจะตัดนะครับตรงนี้ต่อไปเรื่องความปลอดภัยตัวนึงคือความปลอดภัยทางความร้อนนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่แพ็คเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์หรือมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับหรือตัวแบตเตอรี่เนี่ยเวลาใช้งานไปเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะร้อนนะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีระบบระบายความร้อนนะครับเพื่อจะให้แบตเตอรี่อยู่ในอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมนะครับปกติแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับก็คืออยู่ที่20ถึง40องศานะครับแต่ในประเทศไทยอาจจะทำได้ยากนิดนึงอาจจะต้องให้หลุดไปถึง20ถึง50องศานะครับซึ่งในการรักษาอุณหภูมิตัวนี้ไม่ยากครับที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ได้20ถึงหรือถึง50องศาเนี่ยไม่ยากครับแต่สิ่งที่ยากคือผลต่างของอุณหภูมิของเซลล์ที่สูงที่สุดกับผลต่างของอุณหภูมิของเซลล์อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดยากกว่าครับเพราะจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยประกอบจากเซลล์หลายๆก้อนอาจจะเป็นพันก้อนการที่ให้เซลล์ก้อนที่1ที่มีภูมิสูงสุดกับเซลล์ก้อนที่500ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดต่างกันไม่เกิน5องศาเนี่ยมันยากครับเพราะว่าหลักทางด้านวิศวกรรมเราต้องการอุปกรณ์ทุกตัวหรือแบตเตอรี่ทุกตัวเสื่อมไปพร้อมๆกันเราไม่อยากให้อะไรเซลล์ตัวนี้เสื่อมไปก่อนแล้วเซลล์ตัวนี้ยังคงอยู่นะครับเราอยากให้เสื่อมไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งทางสวทชเนี่ยเวลาเราจะออกแบบระบบคูลิ่งนะครับทางสวทชเนี่ยก็จะมีความสามารถตัวนึงนะครับการที่เราออกแบบระบบคูลิ่งได้เนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ค่าความร้อนของแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราไม่ใช่ว่าค่าความร้อนแบตเตอรี่นิดเดียวดันใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับคือถ้าเรารู้ค่าความร้อนนะครับเราก็จะออกแบบแบตเตอรี่ที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ทางสชมีโนว์ฮาวในการที่จะหาค่าความร้อนออกจากแบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้โดยวันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับก็คือเป็นแบบเบื้องต้นนะครับในเชิงลึกจริงๆคือแต่ละหัวข้อเนี่ยจะต้องสอนกันเป็นวันนะครับมีเลคเชอร์เป็นซีรีส์ครับตรงนี้ครับคือถ้าเกิดทางบริษัทนะครับจะต้องการที่หรือทางบริษัทที่จะต้องการให้เราช่วยเหลือตัวไหนนะครับเรายินดีที่เราจะให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ช่วยวิจัยนะครับก็คือทางสวทชเนี่ยจะเห็นได้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ศาสตร์ทางด้านเครื่องกลอย่างเดียวมันใช้ศาสตร์ทางด้านเครื่องกลยานยนต์นะครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือแม้กระทั่งเคมีหรือทั้งกระทั่งวัสดุศาสตร์ด้วยนะครับเพราะนั้นคือทางสวทชเนี่ยก็จะมีบุคลากรทางนี้ค่อนข้างจะครบนะครับเพื่อจะให้เกิดเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาได้ครับครับก็ในเบื้องต้นของเราในวันนี้นะครับที่เรามานำเสนอกันก็จะเป็นในส่วนของ powertrain เป็นหลักก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์แล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะก็ครับผมก็ถ้าวันยังไงวันนี้ทางเราก็ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมานำเสนอองค์ความรู้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีผู้ที่สนใจหรือว่ามีคำถามทางด้านไหนเกี่ยวกับpowertrain นะครับของตัว EV นะครับทางเราทางนักวิจัยเองเราก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้นะครับในเบื้องต้นก็ในสไลด์ก็จะโชว์อีเมลนะครับถ้าเป็นของดร.บุรินทร์ก็จะเป็นอีเมลวันแรกนะครับถ้าเป็นของผมก็จะเป็นอีเมลอันที่2นะครับก็วันนี้ก็ขอจบครับผมเท่านี้ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณดร.มานพนะคะและดร.บุรินทร์นะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบแบตเตอรี่แพ็คและเทคโนโลยีการออกแบบมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเป็นการเข้าสู่หัวข้อเสวนาในหัวข้อเทคโนโลยีการออกแบบชุดระบบส่งกำลังเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยได้ดำเนินการนักเสวนาโดยนายสรวิทย์วณิชอนุกุลนะคะสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาในช่วงที่เหลืออยู่นะครับก็จริงๆต้องขอบคุณทางดร.มนพกับทางดร.บุรินทร์ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบตัวระบบมอเตอร์แล้วก็ระบบชุดแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับตัวเรือไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเสวนานะครับในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการออกแบบชุดระบบส่งกำลังเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายอาชีพหลายสาขาที่จะได้มาให้ความรู้ในเรื่องของทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องของโอกาสในการเกิดธุรกิจของอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าและก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึงก็จะทางดร.มนพแล้วก็ดร.บุรินทร์ก็ยังอยู่กับเรานะครับที่จะมาให้ความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับก็ขออนุญาตแนะนำในส่วนของผู้เข้าร่วมเสวนาของเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณวีรพลเตชะผาสุขสันตินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นจำกัดครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับคุณวสันต์พัฒน์นะครับภูมินัทภูมินะครับR&D Director ของบริษัท GP Motor ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับท่านที่3นะครับดร.สิริกันดานวลแสงนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเบต้าเอเนอร์จีโซลูชั่นจำกัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับและอีก2ท่านนะครับทุกท่านน่าจะได้รับฟังรับชมแล้วก็ดูสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ให้ความรู้ไปเบื้องต้นแล้วนะครับขอแนะนำดร.มานพมาสมทบนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติครับและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือดร.บุรินทร์เกิดทรัพย์นะครับนักวิจัยจากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับสวัสดีครับครับและในวันนี้ดำเนินการเสวนานะครับโดยผมสรวิทย์วณิชอนุกูลจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากเทคโนโลยียานยนต์แบบเดิมเนี่ยใช้ฟอสซิลฟูเอลใช้น้ำมันใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยมาเป็นยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งตัวยานยนต์สมัยใหม่เองเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านนะครับไม่ว่าจะเรื่องของประสิทธิภาพไม่ว่าจะเรื่องของการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับก็มีหลากหลายนะครับตัวยานพาหนะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวยานยนต์ไฟฟ้านี้นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งรถโดยสารมีทั้งรถpassenger car หรือว่ารถยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปซึ่งมีแบรนด์ดังๆทั่วโลกที่ได้หันมาสนใจแล้วก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นโอกาสของผู้ผลิตในประเทศไทยรวมถึงโอกาสของผู้ใช้ที่จะได้ใช้เทคโนโลยียานพาหนะสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานพาหนะไฟฟ้าที่น่าจะมีโอกาสเข้ามาในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของตนเองไปจนถึงเรื่องของผู้ใช้ที่จะได้ใช้เทคโนโลยียานยนต์ยานพาหนะสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกลุ่มของเรือไฟฟ้าและในกลุ่มของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่วันนี้เรามีทางผู้ผลิตที่มีทั้งผู้ผลิตเรือไฟฟ้าและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามาให้เกียรติในการเสวนาในครั้งนี้นะครับอาจจะสอบถามนะครับกับทางคุณวีรพลก่อนเลยนะครับซึ่งบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นอยู่ในกลุ่มของโชคนำชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตทั้งชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ตัวบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นเองก็มีอินโนเวชั่นนะครับนวัตกรรมที่เป็นยานพาหนะสมัยใหม่ทั้งรถทั้งเรือที่เป็นไฟฟ้านะครับอยากจะสอบถามทางคุณวีรพลนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้
อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่กำลังมองโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เรือไฟฟ้านะครับมีความเห็นอย่างไรนะครับเห็นโอกาสทำไมถึงมองเห็นโอกาสนี้ทำไมบริษัทของเราเนี่ยถึงอยากจะเข้ามาผลิตเราเห็นอะไรนะครับและมีแนวคิดอย่างไรที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบบเดิมไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ครับครับขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีครับผมคุ้งนะครับวีรพลเป็น CEO ของสกูลซีก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะครับวันนี้ที่ว่าเราจากผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยทำไมเราผันตัวถึงมาทำเรืออลูมิเนียมทำรถอลูมิเนียมแล้วก็ปลายทางเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำพวกเรือไฟฟ้าอยู่นะครับก็คือขออนุญาตเดี๋ยวแชร์ข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงว่าในสกุลซีเนี่ยเราเป็นบริษัทน้องใหม่เราทำแม่พิมพ์มาก่อนภายใต้กลุ่มบริษัทโชคนำชัยนะทำชิ้นส่วนรถยนต์มาก่อนฉะนั้นเนี่ยที่เราผันตัวมาทำเรือเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศการท่องเที่ยวมันใช้เรือค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เรามองเห็นโอกาสในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นเรือไฟฟ้านะเพราะว่าไฟฟ้านี่มาแน่ๆแล้วก็มาเร็วกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้นะอันนี้ก็คือตัวอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเรือพอเรามาทำเรือเนี่ยสเต็ปแรกเราเริ่มจากเรืออลูมิเนียมก่อนเพราะว่ามันน้ำหนักเบาแข็งแรงไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานมันยาวนะครับส่วนนึงเนี่ยเราใส่พวกเทคโนโลยีช่วยลอยตัวไปเพราะว่านอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยบ้านเรามันควรจะมีผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยหมายถึงเราใส่โฟมไว้ใต้ท้องเรือเนี่ยอย่างในสไลด์ที่ผมแชร์เนี่ยด้านบนขวาเนี่ยก็คือถ้าเรือน้ำเข้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ยังสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้ก็จะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาแชร์ในส่วนของตลาดเรือก็คือเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการผลิตอย่างเรือขนาดสัก20เมตร100ที่นั่งเนี่ยโดยธรรมชาติทั่วไปใช้เวลาต่อกันประมาณปีนึงหรือไม่ก็6เดือนหรือ4เดือนตามขนาดของบริษัทต่อเรือพอดีเรามีเทคโนโลยีรถยนต์อยู่การปั๊มขึ้นรูปการฉีดขึ้นรูปก็เลยเอาเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยมาผสมผสานกับการต่อเรือทำให้เราสามารถลดเวลาได้จาก6เดือนจนเหลือประมาณสัก1เดือน26วันประมาณนี้ก็คือก็กลายเป็นมันมีความเร็วเกิดขึ้นมีมาตรฐานมีความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแบ็คกราวด์ที่ทำไมเราผันตัวมาทำเรือนะครับซึ่งปัจจุบันทางบริษัทก็เริ่มทำเรือหลายรูปแบบมากขึ้นตั้งแต่เรือโดยสารเรือตรวจการเรือท่องเที่ยวต่างๆหลายชนิดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ทางเรียนถามว่าเราเห็นโอกาสยังไงการที่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าซึ่งอย่างบริษัทเนี่ยเริ่มทำเรือตั้งแต่สักปี2017เราเริ่มจากเรือที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินต่างๆนะพอดีช่วงปีนี้เราบอกว่าไฟฟ้ามันมาแน่เราบอกว่ามันจะเกิดโอกาสที่ดีสำหรับในส่วนของผมเรียกโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับนักอุตสาหกรรมไทยของเดิมเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยที่เราเคยทำเราผลิตเรือเครื่องยนต์ดีเซลมาตัวเรือเนี่ยขนาด20เมตรเนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะเราผลิตขึ้นมาในประเทศส่วนพวกเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยยังไงเราซื้อต่างประเทศแน่นอนนะครับซื้อมาแล้วก็มาประกอบเป็นเรือขายแต่ทั้งนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีไฟฟ้ามามันทำให้เรื่องความซับซ้อนของเรื่องตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยลงไปเพราะว่าอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเรือไฟฟ้าเนี่ยเราคงทำตัวเรือเหมือนเดิมนะเราอาจจะต้องซื้อช่วงแรกซื้อมอเตอร์จากต่างประเทศนะชุดขับจากต่างประเทศนะครับแต่โอกาสที่ผมพูดถึงเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีหลายบริษัทที่เริ่มทำจริงจังนะครับหนึ่งในนั้นก็มีทางเบต้านะครับที่เป็นผู้เล่นรายแรกๆที่เข้ามาทำนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายบริษัทอย่างเช่นบันปูปตท.ต่างๆที่ตอนนี้เริ่มมาทำจริงจังทางด้านแบตเตอรี่แล้วอันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสของประเทศเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่มาเมื่อไหร่ถ้ารถไฟฟ้ามีดีมานด์เรือไฟฟ้ามีดีมานด์เนี่ยมันมีในส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องแบตเตอรี่โดยตรงเนี่ยก็จะทำให้โอกาสมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะอีกส่วนนึงพวกระบบคอนโทรลนะครับการอินทิเกรตระบบต่างๆเนี่ยผมมองว่าบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากนะครับอย่างเช่นนักวิจัยที่ผมได้มีโอกาสร่วมมือกับทางทีมวิจัยสวทช.หรือทีมวิจัยของหลายๆหน่วยงานเนี่ยจริงๆเรามีศักยภาพทางด้าน
ทำระบบอินทิเกชันพวกนี้ค่อนข้างเยอะงั้นอย่างที่ผมบอกว่าพอเรากลายมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเรามีแบตเตอรี่เรามีคนที่จริงจังทางด้านแบตเตอรี่เรามีคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบคอนโทรลพวกนี้พอรวมกันเนี่ยเราสามารถทำเรือได้และส่วนที่เราต้องเคยซื้อเป็นแพ็คสำเร็จรูปในจากต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นเราแบ่งแยกไปทำการพัฒนาในประเทศได้มากขึ้นอันนี้ผมมองว่าในมุมของโอกาสที่เราจะพัฒนาโปรดักต์โดยที่ว่าเราใช้ local content มากขึ้นใช้เทคโนโลยีที่มาจากประเทศไทยมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมมองเห็นเรื่องของโอกาสอีกส่วนนึงคงต้องไปพูดถึงเรื่องโอกาสทางด้านธุรกิจบ้างเพราะว่าวันนี้กระแสมันรุนแรงมากทุกคนบอกว่าอยากได้เรือไฟฟ้ารถไฟฟ้าทุกอย่างอยากได้มากเพราะมันกรีนมัน PM 2.5 คราวนี้ผมบอกว่าคือในมุมของคนธุรกิจเนี่ยผมพูดในมุมนี้เพราะว่าเราทำเรือไฟฟ้าแล้วเราขายแล้วขายไปให้ผู้ประกอบการใช้จริงๆหมายถึงว่าที่เขาซื้อเนี่ยส่วนนึงเขาคงไม่ได้ซื้อจากกระแสแรงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าราคามันสูงมากมันไม่สามารถทำธุรกิจได้เนี่ยลูกค้าก็คงไม่ได้สั่งออเดอร์ตัวแปรสำคัญที่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมมีโอกาสได้คุยกับทางส่วนของผู้ประกอบการที่ว่าซื้อเรือไฟฟ้าเราไปลำแรกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตัวแปรเนี่ยมันมาเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของ maintenance cost เนี่ยมันต่ำเพราะว่าการทำเรือไฟฟ้าเราก็คงหาเรือที่น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาเราก็ต้องไปเลือกอลูมิเนียมพออลูมิเนียมมันมากับว่าไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาแข็งแรงต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่า1 maintenance มันจะต่ำกว่าถึงแม้ราคาเรือจะแพงนะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่อง operation cost มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดปรีตัวเลขที่ผมเอามาโชว์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ลูกค้าซื้อเรือไฟฟ้าเราไปแล้วเราไปใช้จริงๆในทะเลภูเก็ตเขาบอกว่าของเดิมออกไปทริปนึงเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ 12,000 นะครับแต่พอเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟเนี่ยอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทแสดงว่าจาก 10,000 ลดลงไปเหลือ 1,000 เนี่ยโอ้มันเหมือนกับมันเห็นภาพชัดมากแกเขาบอกว่าถ้าเดือนนึงประมาณเท่าไหร่นะครับปีนึงถ้า 3.2 ล้านเนี่ยกับถ้าเราลงทุนเรื่องแบตเตอรี่ที่มันอาจจะแพงมากกว่าเยอะพอสมควรแบบนี้แต่ถ้าภายใน3ปีภายใน4ปีเนี่ยมันคืนตรงนี้ได้เนี่ยที่เหลือมันก็จะกลายเป็นมันเท่ากับที่อื่นละที่เหลือก็จะเป็นการเก็บกำไรที่เพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็ทางผู้ประกอบการก็มองว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนอกจากที่ว่าตัดเรื่องกระแสอะไรออกไปเนี่ยจริงๆมันมีความคุ้มทุนในตัวมันเองอยู่แต่อาจจะติดตรงว่าไอ้ตรง initial investment เนี่ยมันอาจจะลงทุนเยอะกว่าเรือเครื่องปัจจุบันที่ทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของโอกาสทางด้านตัวผลิตภัณฑ์เองก็ดีหรือธุรกิจเองก็ดีซึ่งของเราเองเนี่ยจากปีแรกๆที่เราทำเรือที่เป็นเรือเครื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมส่งมอบเรือไฟฟ้าขายไปจริงๆที่ไปใช้ในภูเก็ตจริงๆเนี่ย1ลำละปีนี้ก็มาอีก1ลำแล้วตอนนี้พอหลังจากคนได้เริ่มสัมผัสมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากแล้วมันก็มีข้อดีของมันหลายข้อก็มีความต้องการเข้ามาเรื่อยๆหลายอย่างมากขึ้นเราก็ยังมีแผนต่อไปอาจจะทำเรือไซส์ใหญ่หลากหลายขนาดให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบริษัทมากยิ่งขึ้นนะครับอีกข้อนึงก็ที่เป็นข้อดีของการที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยผมกำลังชี้เห็นข้อข้างล่างที่ว่าเป็นอันแมนหมายถึงว่าระบบที่คนพูดถึงว่าการต้องมีอัตโนมัติการขับเคลื่อนพวกนี้คือถ้าเราไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อยอดมันสามารถต่อยอดเป็นระบบพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายในบ้านเราก็มีคนทำองค์ความรู้พวกนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทิศทางที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วก็อีกข้อนึงผมอยากแชร์สุดท้ายคือว่าเรื่องของอุปสรรคในการพัฒนานะครับแน่นอนจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนบอกตื่นเต้นมากเนื่องจากมันยากมันไฟฟ้าแต่ผมขีดถูกข้อนี้เพราะว่าผมไม่ได้มองเป็นอุปสรรคเผอิญว่าพาร์ทเนอร์ของเรากลุ่มที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยทุกคนต่างมีองค์ความรู้ที่พร้อมที่ไปทำโปรดักที่เป็นไฟฟ้าแล้วแต่จริงอุปสรรคของมันอยู่ตรงนี้ฮะผมไม่เห็นภาพเร็วๆเอาง่ายๆทำไมเราไม่เอาTesla มาทำแท็กซี่อ่ะมันแพงมากมันแพงตั้งแต่ช่วงแรกที่จะต้องซื้อมาเพราะมันไปโดนภาษีอะไรต่างๆนะข้อแรกเรื่องภาษีทำให้แพงพอแพงเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้กลับมาที่ตลาดเรือเพราะตลาดเรือเสร็จปุ๊บถ้าคนจะไปซื้อเรือมันยิ่งแพงใหญ่เนี่ยแล้วเรือต่างจากรถนิดนึงคือมันไม่มีลีสซิ่งบ้านเราเนี่ยยังไม่ถนัดการปล่อยลีสซิ่งของเรือทำให้ตลาดเรื่องของเรือไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะเอาไปทำเป็นเรือโดยสารที่ว่าเก็บเงินเป็นค่าโดยสารประจำทางที่ถูกฟิกค่าโดยสารเนี่ยผมมองว่าจริงๆมันมีข้อจำกัด
มากที่จะเกิดตลาดเรือโดยสารตรงนี้เกิดขึ้นงั้นถ้าเราไปแก้เรื่องของtax exemption ได้พวกเรื่อง subsidy พวกเรื่องราคาตรงนี้ได้หรือว่า push ให้มันเกิดพวก long term leasing ได้เนี่ยผมมองว่าอันนี้อาจจะเกิดในตลาดพวกเรือโดยสารในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันที่เราไปหันตลาดเนี่ยเรามองว่าตลาดถ้าเป็นเรือท่องเที่ยวเนี่ยยังพอมีช่องเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ถูกคอนโทรลพวกเขาเรียกไงค่าจ้างค่าจ้างในการดำเนินการเนี่ยก็คือถ้าทำให้มันเป็น VIP หน่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแก็บราคาที่สามารถคืนพึงตนนั่นเองได้อันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆที่ผมอยากมาแชร์ในฐานะที่ว่าเราได้ทำเรือไฟฟ้าขายจริงสู่ตลาดลูกค้าแล้วครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับคือเหมือนกับว่าเรามองเห็นโอกาสด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่คือต้องบอกว่ากลุ่มโชคนำชัยก็เป็นกลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนาะแล้วก็เรามีศักยภาพในการผลิตคือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการผลิตในระดับ mass production จากเดิมอย่างที่ว่าผลิตได้เดือนนึงไม่กี่ลำเดือนนึงหลายสิบลำอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันเหมือนกับช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะศักยภาพเราเริ่มมาถึงฤดูกาลเอ้ยถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่ต้องเรียกว่าผู้ประกอบการไทยหรือว่านักวิจัยก็ดีเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสุดท้ายก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามานะครับก็อย่างที่ว่าครับว่าเรือลำหนึ่งน่าจะราคาพอสมควรโดยเฉพาะเรือที่จะวิ่งให้บริการผู้โดยสารหากมีเรื่องของการช่วยในเรื่องของโปรแกรมในการซัพพอร์ตผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้ที่จะเข้าถึงตัวเรือไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นตลาดทำให้ตัวเรือมันเกิดดีมานด์ที่มากขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรือเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยแต่ เราไม่ได้เข้าไปที่จะทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเติมเต็มในส่วนที่กำลังจะยกระดับตัวเรือเดิมๆที่เราใช้กันอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยให้มันแอดวานซ์มากขึ้นหรือว่ามีศักยภาพที่ดีขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่จะผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็นอกจากเรือแล้วอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นว่าเรามีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือบางท่านก็เรียกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้เนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เชื่อว่าในส่วนของผู้ฟังหรือว่าผู้ที่รับชมอยู่เนี่ยก็น่าจะมีความสนใจอยู่ไม่น้อยว่าเอ๊ะแล้วมอไซค์ที่เราขับกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของควันคือมอไซค์จริงๆควันเยอะนะครับต้องบอกว่ามอไซค์จริงๆควันเยอะแล้วก็มีทั้งเรื่องของเสียงยิ่งบางคนไปแต่งท่อแต่งแบบก็บึ้นๆแถวบ้านก็สนุกเลยทีเดียวก็พอเปลี่ยนชิปมาเป็นไฟฟ้าเอ๊ะแล้วมันมีโอกาสมั้ยที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าได้แล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงแล้วเราในฐานะประชาชนหรือคนทั่วไปจะมีโอกาสเมื่อไหร่หนอที่เราจะได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สมเหตุสมผลในเรื่องของราคานะครับอาจจะสอบถามต่อเลยนะครับจากคุณวสันต์พัฒน์จากบริษัท GP มอเตอร์ประเทศไทยนะครับว่าโอกาสหรือว่าอะไรที่ทำให้เข้าใจว่าบริษัทเองก็กำลังมองถึงช่องทางในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับก็สอบถามทางคุณวสันต์พัฒน์ครับว่าบริษัทมองเห็นโอกาสอะไรแล้วก็ทำไมเราถึงจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้แล้วเราจะมีแผนหรือว่ามีการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไปยังไงในอนาคตครับครับครับโอเคในเบื้องต้นเดี๋ยวขอแนะนำทางด้าน GPX ก่อนนะกันนะครับ GPX เนี่ยก็คือเราเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ครับผมซึ่งเป็นคนไทย 100% นะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือเราผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยไปอยู่10ประเทศนะฮะณปัจจุบันตอนนี้แล้วในเรื่องของการ develop เนี่ยการพัฒนารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่เนี่ยเป็นโดยทีมงานของคนไทย 100% คือเราต้องบอกก่อนว่าเราเริ่มจากการเนี่ยตัวออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกนะครับในการทำสเก็ตแล้วก็จากนั้นไปเริ่มเป็นการปั้นเครโมเดลมาแล้วจากนั้นก็มองถึงเรื่อง engineering data ต่างๆด้วยนะครับผมแน่นอนครับณปัจจุบันนี้อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ากระแสของไอ้ตัว EV เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงพอสมควรแน่นอนอย่างสหรัฐอเมริกาก็เน้นนโยบายในเรื่องของการใช้รถยนต์ที่เป็นตัวไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ทางยุโรปเองบางประเทศก็คือยกเลิกการใช้งานของไอ้ตัวรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว
ครับผมแน่นอนทาง GBX เองเนี่ยเราก็มองว่าในเรื่องของโอกาสรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะฮะที่มันจะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนในเรื่องของการใช้งานของยูเซอร์ในบ้านเราครับผมแน่นอนอันดับแรกอยากจะให้ทางผู้ชมเนี่ยลองดูก่อนครับว่าลักษณะของตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยไฟฟ้านะครับตอนนี้เป็นยังไงไปบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้จะเป็นของไอ้ตัวแบรนด์ยี่ห้อนิวนะครับลักษณะของไอ้ตัวรถเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่เป็นลักษณะของชุดได้เทนจะเป็นฮับวิวนะฮะก็คือหมายถึงว่ามอเตอร์จะอยู่ที่ล้อเลยนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์มีแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับเป็นลักษณะของแพ็คซึ่งสามารถยกออกได้ครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะฮับวิวเนี่ยจะเหมาะสำหรับรถขนาดเล็กนะฮะซึ่งความเร็วไม่ได้สูงมากใช้งานในเมืองได้สะดวกสบายแต่ว่าในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์อาจจะแน่นอนในลักษณะนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของยูเซอร์บ้านเรานะครับตัวถัดไปอันนี้จะเป็นในตัวแบรนด์โกโกโร่นะครับของไต้หวันซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะเติบโตพอสมควรในไต้หวันเลยแน่นอนครับทางของเราเองก็ได้ไปเซอร์เวย์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ที่ไต้หวันด้วยเหมือนกันแล้วก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีในเรื่องของไอ้ตัวสมรรถนะการขับขี่นะครับแล้วก็การใช้งานรวมถึงลักษณะของไอ้ตัวแบตเตอรี่ที่เขาใช้จะเป็นลักษณะของแบตเตอรี่สวอปนั่นหมายถึงว่าคือคุณไปที่สเตชันแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกแล้วก็สับเปลี่ยนจากตู้ซึ่งใช้เวลาก็คือไม่เกิน10วินาทีก็สามารถสับเปลี่ยนได้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ลักษณะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของไดเทนที่เป็นมอเตอร์อยู่ตรงกึ่งกลางรถนะครับผมตรงกึ่งกลางรถนะกับอีกรูปแบบนึงแน่นอนอันนี้ที่เป็นของทาง Honda นะฮะซึ่งเป็นในตัวเจ้าใหญ่ในประเทศไทยนะครับผมลักษณะของการออกแบบของเขาก็จะเป็นลักษณะไดเทนที่เป็นไซส์มอเตอร์ที่เป็นไซส์มอเตอร์นะครับคือมอเตอร์จะอยู่ด้านข้างของไอ้ตัวรถนะครับเป็นอีกรูปแบบนึงที่ออกแบบมานะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปแน่นอนอีกในรูปแบบนึงจะเรียกว่าเป็นยูนิตสวิงไดเทนในรูปแบบนี้เนี่ยก็คือมอเตอร์จะยึดติดเข้ากับไอตัวชุดขับเคลื่อนชุดสายพานแล้วก็ส่งผ่านไปที่ล้อหลังนะฮะเป็นยูนิตเดียวกันแต่ว่าในรูปแบบของไอตัว BMW เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบตเตอรี่แล้วก็คอนโทรลเลอร์อยู่เป็นบอดี้ของตัวรถเลยนะครับเป็นบอดี้ของตัวรถเลยนะฮะซึ่งเขาเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ใช้ระยะทางได้ไกลนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการชาร์จด้วยสเตชันชาร์จหรือว่าชาร์จที่ตู้ชาร์จจากทางบ้านจากที่บ้านนะครับครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะส่วนถัดไปอันนี้เป็นของอินเดียที่จะมานำเสนออินเดียเนี่ยเจ้าจะออกดีไซน์ในลักษณะของรถสปอร์ตรถสปอร์ตนะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่แพ็คซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบสวอปนะฮะอยู่ด้านข้างของรถแล้วก็ลักษณะของตัวไดเทนก็คือเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าชุดเกียร์เรโชนะครับแล้วก็ส่งถ่ายไปที่เฟืองท้ายโทษทีไม่ใช่เฟืองท้ายครับเป็นล้อหลังนะฮะผ่านการขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับแน่นอนครับอย่างที่เราเห็นออกมาอันนั้นคือรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มันมีอยู่นะต่างประเทศที่เขาทำออกมานะแต่ว่าจุดหลักๆของไอ้ตัวชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนสำหรับรถจักรยานยนต์ที่เป็น2ล้อหรือว่า3ล้อก็ตามเนี่ยแน่นอนอันนี้คือในส่วนของไอ้ตัวชิ้นส่วนเปรียบเทียบนะครับโอเคผมยกตัวอย่างของตัว GPX GR 200นะฮะที่มีขายกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเครื่องยนต์มีไอ้ตัวถ้อยเสียมีระบบ ECU แล้วก็ FI unit นะฮะรวมถึงถังน้ำมันAir Cleanerนะครับในกรณีที่ปรับเปลี่ยนจากรถที่เป็นระบบเครื่องยนต์เนี่ยไปเป็นลักษณะของไอ้ตัว EV แน่นอนทุกอย่างมันจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยระบบขับเคลื่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นมอเตอร์และส่งผ่านชุดเกียร์ขับเคลื่อนส่งไปที่ล้อหลังนะฮะpower ก็จะเป็นไอ้ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์คอนโทรลยูนิตซึ่งใช้ในการควบคุมไอ้ตัวมอเตอร์แล้วก็มีไอ้ตัว VCUหรือว่า Vehicle Control Unit เป็นตัวควบคุมกลางในการที่จะสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะของไอ้ตัวระบบไฟฟ้า
แล้วก็ยังมีตัวชิ้นส่วนย่อยๆครับอย่างเช่นในตัว DC converter นะครับซึ่งจะแปลเปลี่ยนวอลเตจสูงๆมาเป็นวอลเตจที่ใช้งานปกติก็คือประมาณ12โวลต์ทั่วๆไปสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รวมถึง onboard charger แล้วก็หน้าแดชบอร์ดที่ใช้ในการแสดงผลซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่รวมถึงอีกเรื่องนึงก็คือแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยแน่นอนมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ในการสื่อสารกับตัวรถบอกว่าสเตตัสของรถตอนนี้เป็นไงบ้างอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงปัญหาของรถนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเซิร์ชสเตชันชาร์จหรือว่าสถานีชาร์จหรือว่าสวอปแบตเตอรี่ครับอันนี้เป็นส่วนที่มีจุดเปลี่ยนระหว่างเครื่องยนต์กับEV ครับผมแน่นอนครับในส่วนของชิ้นส่วนหลักเนี่ยตอนนี้เรามองว่าชิ้นส่วนหลักจริงๆจะมีอยู่ชิ้นส่วน4ชิ้นส่วนหลักๆที่เรากำลังมองหาว่าน่าจะมีโอกาสที่ซัพพลายเออร์ในบ้านเราในไทยเนี่ยสามารถที่จะคารวะพัฒนาและรีเวลลอปได้ต้องบอกว่ามอเตอร์มันก็มีใช้งานอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาปรับปรุงแล้วก็มาควบคุมให้มันสามารถใช้กันได้มันแตกต่างจากเครื่องยนต์นะแตกต่างจากเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าในการพัฒนาเครื่องยนต์ชุดหนึ่งเนี่ยต้องใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาทในการจะพัฒนาเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเรื่องที่ยากมากแต่ว่าในกรณีที่มันถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็น EV เนี่ยมันความซับซ้อนของทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับผมและแต่ที่สำคัญหลักๆเลยคือในเรื่องของทางเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับผมแล้วก็ไฟฟ้าที่มันจะต้องทำขึ้นมาแล้วก็ผนวกรวมกันเพื่อให้ได้คารวะตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็คารวะรูปแบบของการใช้งานที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์ในปัจจุบันอันนั้นคือพอยต์หลักๆเลยและนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยน่าจะเป็นสามารถเดินต่อไปได้ในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนครับผมรวมถึงแน่นอนอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอย่างเมื่อกี้ที่ทางของบริษัทสกุลซีบอกมาคือชิ้นส่วนพวกนี้ก็คือยังไงแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อไปตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นในตัวเรือหรืออาจจะเป็นรถยนต์ด้วยก็ตามอันนี้ก็คือเป็นโอกาสในอนาคตของประเทศไทยครับผมครับเนี่ยก็ฟังผมชอบรูปเมื่อกี้มากเลยอ่ะที่บอกว่าตัวชิ้นส่วน ICE กับ EV เปลี่ยนไปเวลาเราดูชิ้นส่วน ICE เนี่ยของทาง GP Motor เองเนี่ยมีชิ้นไหนที่ใช้เป็นซัพพลายเออร์ในประเทศไทยไหมครับเดิมครับถ้าต้องบอกเลยนะครับแน่นอนอาจจะมีแค่เฉพาะในส่วนของมัฟเฟอร์ก็คือไอ้ตัวท่อไอเสียนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวแอร์คลีนเนอร์ที่เราทำได้บ้างครับแต่ว่าถ้าเป็นเอนจินแน่นอนเราก็ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงระบบไอ้ตัว ECU ด้วยเหมือนครับเพราะว่ามันต้องเป็นคาร์ลวามันเกี่ยวในเชิงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่นะฮะอันนี้คือจุดหลักๆคือจะบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศถูกไหมครับถ้ามีเราใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวคอเทคโนโลยีของตัวเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยผู้ประกอบการเราไปไม่ถึงแล้วพอมันเปลี่ยนมาเป็น EV ดูเหมือนอุปกรณ์มันจะยิบย่อยมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาซึ่งถามจริงๆก็คือผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราพอจะมีศักยภาพที่จะผลิตได้ซึ่งทาง GP Motor เองเนี่ยก็มองว่าหากเราได้ใช้ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยจริงๆไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมแต่มันก็จะเป็นการช่วยยกระดับตัวองค์ความรู้การดีไซน์องค์ความรู้ในการพัฒนาตัวชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีถูกไหมครับซึ่งอันนี้คือโอกาสถูกต้องครับก็เป็นโอกาสของ EV ที่เข้ามาโดยเฉพาะในกลุ่มของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็แน่นอนว่าพอพูดถึงชิ้นส่วนของ EV เนี่ยมีทั้งมอเตอร์มีทั้ง VCU คอนโทรลเลอร์ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่มี1ชิ้นส่วนที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญหลักเลยแหละครับว่าตัวยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนเนี่ยก็ต้องการแล้วก็มีมูลค่าที่สูงมากๆเราก็โชคดีที่ประเทศไทยเรามีบริษัทที่มองเห็นโอกาส
ของการเป็นก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตตัวชิ้นส่วนที่เป็นมูลค่าสูงนี้ซึ่งชิ้นส่วนนี้ก็คือตัวชุดระบบแบตเตอรี่นะครับสอบถามทางดร.สิริกันดาแล้วบริษัทตัวบริษัทเบต้าเอเนอร์จีโซลูชั่นเนี่ยมองเห็นอะไรทำไมเราถึงอยากจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วเรามีแผนจะดำเนินการต่ออย่างไรครับผมค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำบริษัทนิดนึงนะคะก็คือ Beta Energy Solution นะคะก็คือเราอยู่ใน business เนี้ยก็คือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแล้วก็ให้บริการในเรื่องของลิเธียมออนแบตเตอรี่นะคะชนิดนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ค่ะคือจริงๆตรง Beta เนี่ยอยู่ในตลาดเนี้ยมา 6-7 ปีละนะคะตั้งแต่เรามองเห็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานเรื่องของรถไฟฟ้ามาแล้วก็เลยมีการศึกษาแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ตรงเนี้ยค่ะเรามีตรงนี้ค่ะได้มีการทำสกีมในเรื่องเบื้องต้นมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะคะมันเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยยังใหม่มากสำหรับตลาดในเมืองไทยส่วนใหญ่และลักษณะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโปรโตไทป์เป็นคอนเซปชวลดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งถึงไพลอตโปรเจกต์อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ค่ะก็มีการทำแผนคร่าวๆมาในการทำงานนะคะเริ่มทำคอนเซปชวลดีไซน์เนี่ยก็จะประมาณ4เดือนถึง6เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มโปรโตไทป์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยนะปีปัจจุบันเนี้ยค่ะความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรามองถึงเรื่องของการวิจัยเรื่องโปรโตไทป์เนี่ยมันผ่านไปแล้วเราค่อนข้างมีประสบการณ์ตรงนี้มา 3-4 ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์แบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าไม่จะเป็นรถเป็นเรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของ energy storage แล้วก็เริ่มมองจากชิปจากโปรโตไทป์เนี่ยไปเป็นเรื่องของ pilot projectพอร์ตโปรดักชันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มต้องมีการดีลกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงในเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะพอหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็นคาร์เมกเกอร์หรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ๆก็จะเริ่มมองถึงธุรกิจแล้วก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นตัวแผนของเบต้าจริงๆก็คือเบต้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนะคะก็เป็นตัวแบตเตอรี่นิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์จริงๆแบตเตอรี่ตัวเนี้ยค่ะในยานยนต์ไฟฟ้าจะมีหลายชนิดด้วยกันนะคะเราก็มองว่าการที่เราจะโฟกัสแบตเตอรี่หรือออกแบบแบตเตอรี่ชนิดเดียวอ่ะสำหรับในทุกๆแอปพลิเคชันในทุกๆยานยนต์หลายชนิดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในของผู้ผลิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเฟล็กซิเบิลมากขึ้นก็คือมองถึงความหลากหลายในการออกแบบแบตเตอรี่ไม่จะเป็นแบบพาวช์หรือเป็นถ่านก้อนซิลินดริคอลหรือเป็นพริสเมติกอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถออกแบบระบบแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการความต้องการหรือว่าลักษณะดีไซน์ของการนำไปใช้ให้มากขึ้นรวมถึงว่าเราสามารถทำ OEM ให้เหมาะสำหรับรถยนต์ชนิดนั้นๆได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มองถึงการผลิตแบตเตอรี่เซลล์แต่ในปัจจุบันเนี้ยเบต้ายังเป็นลักษณะที่การประกอบแบตเตอรี่ค่ะเป็นการนำเข้าแบตเตอรี่เซลล์แล้วมาประกอบออกแบบดีไซน์หน้าจุดแข็งของแบตเตอรี่ของเบต้าส่วนหนึ่งใน 3-4 ปีที่ผ่านมาที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบแบตเตอรี่ติดตั้งแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเราสามารถออกแบบแบตเตอรี่ให้มีความเหมาะสมกับในแต่ละหลายๆชนิดแหละว่าจะเป็นตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าหรือแม้ว่ารถทรัคไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะรวมถึงอีกตลาดนึงที่สำคัญเหมือนกันเมตามองถึงว่าตลาดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยสามารถไปอยู่ได้ทั้งที่เป็นโมบิลิตี้ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเอนจิ้นโซลิดได้ด้วยแล้วก็มี2ตลาดนี้แต่ปรากฏว่าความชัดเจนที่มากขึ้นในปัจจุบันที่เราซัพพลายก็จะเป็นฝั่ง EV ซะมากกว่าสตอเรจอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแผนธุรกิจค่ะก็คือเราแบ่งออกเป็น3ธุรกิจที่ชัดเจน1ก็คือออกแบบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า2ก็คือสำหรับ storage ก็คือเป็นระบบกักเก็บพลังงานไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์บ้านไซส์โรงงานหรือว่าเป็น grid scale ที่เป็นคอนเทนเนอร์ระดับเมกะวัตต์ขึ้นไป ก็มีดีไซน์ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่กำลังต้องมาเมื่อมียานยนต์ก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยนะคะก็เนื่องมาจากว่ามันก็จะมีโจทย์หลายอย่างที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เช่นเรื่องของสายส่งเรื่องของไฟฟ้าที่มาซัพพอร์ตตรงสถานีไม่เพียงพอตรงเนี้ยแบตเตอรี่สตอเรจก็สามารถไปคอมไบเป็นตัวบัฟเฟอร์เป็นแทงค์พลังงานไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ด้วยค่ะก็เลยเป็น3โซลูชันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่เรามีการซัพพลายแบตเตอรี่นะก็ทำทั้งออกแบบติดตั้ง after sale service ให้ด้วยแล้วก็ขายโฮลเซลหรือว่าดีลกับพาร์ทเนอร์ค่ะอันที่บอกว่าเราเลยจุดที่ผ่านวิจัยโปรโตไทป์มาแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มมองคอมเมอร์เชียลแล้วก็ต้องดีลกับพาร์ทเนอร์ที่เรื่องของไม่ว่าจะเป็นคาร์เมกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆส่วนค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้า
แบตเตอรี่นะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคือตอนนี้ก็มีโครงการเบต้าทำตัวแบตเตอรี่สวอปปิ้งอย่างที่ทาง GPX กล่าวไปค่ะอันตัวนี้จะเป็นโมดูลที่ถอดเปลี่ยนในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจริงๆเรามองถึง2ล้อ3ล้อที่จะสามารถถอดเปลี่ยนในตู้เดียวกันได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยดีไซน์ตัวโมดูลนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าแน่นอนละมันก็ต้องออกแบบให้คอมมอนในหลายๆเจ้าเพื่อที่จะใช้ในสถานีเดียวกันได้ด้วยก็จะเป็นเฟสต่อไปค่ะอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามี product อยู่นอกจากจะเป็นตัวออกแบบตัวฮาร์ดแวร์แล้วเรายังออกแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ tracking เรื่องของ QR code เรื่องของ billing ด้วยค่ะมาตรงนี้เรามองถึงปัจจุบันนี้เรามีพฤติกรรมการใช้การบริโภคของคนเปลี่ยนไปนิดนึงการซื้อของก็จะเป็นออนไลน์ซะมากขึ้นหรือการส่งของก็จะค่อนข้างนิยมเนี่ยค่ะแล้วก็มองถึงวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าการเดลิเวอรี่ส่งของอันนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นฟลีทที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าเทรนด์ต่อไปมันก็น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยรวมถึงอันนี้เป็นตุ๊กๆไฟฟ้าค่ะแล้วไซส์ใหญ่ที่เป็นบัสไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ทำโปรโตไทป์ทำวิจัยไปคันนึงเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นทรัคค่ะ ก็ทำได้ค่ะรวมถึงเรือไฟฟ้าด้วยค่ะที่บอกว่าการออกแบบแบตเตอรี่แต่ละไซส์มันจริงๆคือไส้ในก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันการออกแบบหรือว่าซิสเต็มดีไซน์มันก็ต้องสอดคล้องไปกับผู้ผลิตของรถด้วยรถดีไซน์เป็นแบบไหนมันก็ต้องสอดคล้องกันเพื่ออัพติไมซ์ทั้งพลังงานที่เหมาะสมแล้วก็ราคาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็น reference อื่นๆที่เราซัพพลายอยู่ในตลาดนี้ปัจจุบันนะคะตลาดในโฟล์คลิฟหรือว่ารถกอล์ฟคาร์ทหรือว่ารถที่ส่งพาร์ทในโรงงานนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากถึงแม้ capacity ต่อคันมันจะน้อยแต่ว่าก็เป็นค่อนข้างที่เป็นตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะแต่อีกอันนึงก็คือเป็นตลาดคอนเวอร์ชันคือสิ่งที่เรามองว่าระบบโลจิสติกส์ค่ะปัจจุบันเนี้ยที่บอกว่าเราทุกหน้าหนาวเราจะมีปัญหาเรื่อง PM เกิดขึ้นมามีฝุ่นมีควันอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มองว่าเราน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายสุดในเรื่องของการเกิด EV ในประเทศไทยก็คือเรื่องระบบโลจิสติกส์หรือระบบการขนส่งไม่จะเป็นเรื่องของขนส่งคนขนส่งของเรื่องรถบัสเรื่องรถทรัคอะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าที่จะเกิดง่ายคือการทำคอนเวอร์ชันการเปลี่ยนจากระบบเอนจินเป็นไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก product นึงที่เป็นเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานเป็น storage ค่ะที่เรามี product พร้อมอยู่แล้วเป็น off shelf พร้อม support อะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นอินฟราconceptual design คร่าวๆที่ battery storage เนี่ยสามารถไปไฮบริดหรือว่าไป combine กับแหล่งพลังงาน renewable เช่นวินหรือว่าโซล่าได้เลยแล้วก็เป็น grid tie อะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตัว charger ค่ะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของทำยังไงที่เราจะผลักดันให้ประเทศไทยมีการใช้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นพาร์ทหลักในยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นมันก็จะประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่สำคัญเลยก็คือนโยบายของภาครัฐหรือการสนับสนุนของภาครัฐเราก็โฟกัสตรงเนี้ยมองแผน PDP หรืออะไรที่รัฐบาลประกาศขึ้นมาค่ะมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการใช้หรือสร้างดีมานด์เรื่องของ EV มากขึ้นในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ผู้ผลิตอย่างแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากผู้ผลิตเองก็ต้องผันตัวด้วยเรื่องของออกแบบดีไซน์ด้วยเอนจิเนียริ่งดีไซน์ด้วยอันนี้ก็เราก็ให้ความสำคัญทำR&Dตรงนี้ด้วยค่ะรวมถึงแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปว่าแบตเตอรี่เป็นเมนพาร์ทที่ราคาค่อนข้างแพงมากกว่า 40% ของรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็มองแผนเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงให้ราคาในที่สุดมันลงมาผู้ผลิตจับต้องได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วก็คือจุดแข็งที่เราจะสื่อสารกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยให้มันเจอกันตรงกลางไม่จะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของความมั่นใจในการใช้งานเรื่องของความมั่นใจในการที่จะซื้อพาร์ทผู้ผลิตเองผู้ผลิตในไทยเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะครับก็อย่างที่เห็นว่าเบต้าก็คือถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือแอปพลิเคชันมายังไงก็มาเถอะเราทำแบตเตอรี่ใส่ได้หมดใช่น่าจะอย่างนั้นเลยอยากจะชี้ให้เห็นว่าตัวชิ้นส่วนแบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนที่ทั้งสำคัญและก็มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะอยู่ในรถจะอยู่ในเรือหรือแม้แต่รถดัดแปลงครับก็ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ว่าเราเห็นโอกาสของผู้ผลิตทั้งตัวเรือแล้วก็ตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงที่จะซัพพอร์ตหรือว่าซัพพลายให้กับอุตสาหกรรม
ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตมาในมุมของเทคโนโลยีบ้างนะครับในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยต้องสอบถามทางดร.มานพก่อนว่าถามง่ายๆเลยว่าถ้าวันนี้ผมเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่คิดอยากจะเริ่มทำธุรกิจอยากจะเริ่มทำศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่แพ็คสิ่งไหนที่ผมต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรกครับสิ่งไหนที่ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับคือในปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้ายังมีปัญหาเรื่องนึงคือตรงที่ว่าบุคลากรในประเทศไทยเนี่ยยังน้อยอยู่คนรู้เรื่องตรงนี้ยังน้อยอยู่มากนะครับตัวอย่างเช่นอย่างทางบริษัทสกุล C GPX Beta ถ้าเกิดต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นนะครับคือปัญหาติดอยู่ที่ว่าคือบุคลากรไม่เพียงพอที่จะฟิตให้เข้ากับระบบก็คือจริงแล้วสิ่งไหนต้องรู้ก่อนก็คือต้องรู้แหล่งก่อนครับว่าบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับทางบริษัทเนี่ยต้องไปหาที่ไหนนะครับเพราะนั้นคือที่มาของบุคลากรที่มาของบุคลากรซึ่งตอนนี้ทางสวทชพยายามจะช่วยและพยายามจะผลักดันที่จะปั้นบุคลากรตัวนี้ออกมานะครับคือในแง่ของบริษัทแล้วในบริษัทผู้บริหารอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้โน้ตฮาวเชิงลึกมากแต่ว่ามันต้องมีบุคลากรที่รู้โน้ตฮาวเชิงลึกนะครับก็เลยคำถามว่าควรจะรู้สิ่งไหนก่อนมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าเราควรจะไปพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้แต่ละด้านแต่ละด้านมาครับซึ่งตอนนี้สวทชพยายามจะส่งเสริมนะครับก็คือไม่ว่าเราจะไปอบรมระดับอาชีวะนะครับก็คือหมายถึงว่าพยายามจะเพิ่มบุคลากรทางด้านอาชีวะขึ้นมารวมถึงระดับมหาลัยอุดมศึกษาพยายามจะเพิ่มบุคลากรทางด้านวิศวกรขึ้นมารวมกระทั่งระดับนักวิชาการนักวิจัยระดับปโทปเอกนะครับเราพยายามจะผลักดันพวกนี้เพราะการที่ให้บริษัทไปรู้ทุกเรื่องหรือเรื่องไหนก่อนมันเป็นไม่ได้ครับเพราะเนื้อหามันเยอะเกินไปสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าถึงมันจะง่ายก็จริงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ในเชิงลึกของแต่ละดีเทลมีเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับก็คือในเชิงลึกจริงๆมันลงไปเยอะในแง่ของวัสดุศาสตร์ก็ลงไปเยอะมากคือต้องมีบุคลากรระดับปโทปเอกลงเข้าไปในแง่ของเชิงวัสดุศาสตร์นะครับหรืออย่างเช่นระบบความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นว่าจะดับเพลิงยังไงตอนนี้คือเรายังไม่ทราบเลยว่ารถไฟฟ้าเวลาเกิดไฟไหม้ดับยังไงก็คือเรายังขาดเรื่องพวกนี้อยู่นะครับหรืออย่างเช่นชุดไดมอเตอร์เหมือนกันคือตอนนี้เรายังเป็นระดับออกแบบได้นะครับแต่ถ้าเกิดพัฒนาเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยครับมันต้องการบุคลากรเพิ่มเข้าไปในส่วนนี้ครับโอเคเลยตอบไม่ได้ว่าบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญครับเราต้องหาให้เจอว่าเขาอยู่ที่ไหนเช่นเดียวกันครับในฝั่งมอเตอร์ถามทางดร.บุรินทร์ก็จริงก็ตอบแบบเดียวกันดร.มานพว่าเราต้องหาคนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10-15-20ปีที่แล้วตอนที่ผมเพิ่งเรียนปริญญาตรีใหม่ๆตอนนั้นใครเรียนตัวมอเตอร์นี่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตายไปละคือไม่มีอะไรใหม่ละมอเตอร์เนี่ยโหมันหมุนมาเป็นหลายสิบเป็นร้อยปีละอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอเข้ามาลึกๆแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกก็คือมีหลักการมันไม่ได้เปลี่ยนแต่แค่มันมีมอเตอร์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าให้มันเหมาะกับงานแต่ละอย่างเพราะมอเตอร์ตัวหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้กับงานได้ทุกๆอย่างอาจจะต้องมีการoptimize ต้นทุนหรือว่า performance หรือว่าแฟกเตอร์อื่นดังนั้นมันก็เลยมีการพัฒนาพวก material ใหม่ๆขึ้นมาก็ทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งฮะที่ผมพยายามสังเกตย้อนกลับไปว่าตั้งแต่เรียนมาเนี่ยฮะแล้วก็จนกระทั่ง EV เริ่มเข้ามาก็กลายเป็นว่าคนกลับมาพูดถึงตัวมอเตอร์เพิ่มมากขึ้นมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นปัญหาว่ามันไม่ค่อยมีคนเรียนดังนั้นตอนเนี้ยเราอยากได้คนที่จะมาทำเกี่ยวกับตัวมอเตอร์ก็กลายเป็นว่ามันหาคนยากเราก็เลยจำเป็นต้องสร้างตรงเนี้ยขึ้นมาการสร้างขึ้นมาการออกแบบตัวมอเตอร์ตัวนึงครับมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมันมีทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งตัวซอฟต์แวร์ด้วยดังนั้นทางสวทช.เองเราก็พยายามที่จะเซอร์วิสหรือว่าให้บริการฟาซิลิตี้บางอย่างที่มันมีมูลค่าแพงแต่ว่าทางเราสามารถที่จะช่วยในส่วนนี้ได้ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการมีโอกาสหรือว่ามีความสนใจก็สามารถวิ่งเข้ามาได้เราได้ครับก็สุดท้ายอาจจะถามสั้นๆให้ทุกท่านทิ้งท้ายไว้สั้นๆทั้งในมุมของผู้ประกอบการผู้ผลิตแล้วก็นักวิจัยครับเกี่ยวกับโอกาสในธุรกิจของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และเรือไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับเชิญฟังทางคุณคุ้งก่อนครับครับ
ครับถ้าเสริมทางท่านดร.มานพท่านดร.บุรินทร์ครับจริงๆในภาพผมผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าหาคนยากไหมถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสวทช.ไม่รวมให้เนี่ยผมก็คงว่ายากเหมือนกันแต่วันนี้ทางฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยผมค่อนข้างคลายกังวลเรื่องนี้ไปแล้วเพราะถ้าคนหาไม่ได้เนี่ยคือสมัยก่อนอาจจะบอกว่านักวิจัยคือเรามีวิจัยหลายที่มากหรือมหาลัยก็จะมีแต่เผอิญว่าผมเข้าใจว่ามหาลัยก็รวมเป็นอวแล้วอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ครับผมก็เป็น one stop service เลยมีอะไรก็จะปรึกษาทางฝั่งสวทช.ว่าคนหนึ่งเซกชันนี้เป็นยังไงบ้างองค์ความรู้เป็นยังไงบ้างผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่มาเติมเต็มทำให้เราขยับตัวได้ง่ายขึ้นในภาคของธุรกิจนะครับครับทางคุณวสันต์พัฒน์ครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างปัจจุบันตอนนี้คือในบ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์คอนโทรลเลอร์มอเตอร์สำหรับในตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีคือมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นเนี่ยบุคลากรตอนนี้ก็ยังค่อนข้างน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือในส่วนของภาคเอกชนกับภาคผู้ให้การวิจัยและพัฒนาอย่างสวทช.เนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาร่วมจอยแล้วก็เขาเรียกว่าร่วมกับซัพพลายเออร์ในไทยนะฮะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอตัว EV สำหรับอัจฉริยานพาหนะตรงนี้อยากคือมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นโอกาสที่จะสร้างเขาเรียกว่าประเทศเพื่อจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับครับต่อได้เลยครับก็ทิ้งท้ายนิดเดียวคือที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือนักวิจัยที่เก่งๆของคนไทยผู้ผลิตคนไทยเหมือนกันแล้วก็ผู้ซัพพลายชิ้นส่วนคนไทยจริงๆคืออยากให้เชื่อมั่นในฝีมือของคนไทยในความเก่งของคนไทยแล้วก็ใช้สนับสนุนของคนไทยให้มากขึ้นเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับทางดร.มานพดร.บุรินทร์อาจจะคำถามอาจจะดูแตกต่างนิดนึงคำถามตรงนี้ก็คือวันนี้ถ้าผมลงทุนลงแรงเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านแบตเตอรี่และมอเตอร์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้ามันจะเป็นการลงแรงที่เสียเปล่าหรือเปล่าครับหรือว่าในอนาคตเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่มอเตอร์นี้ละในอนาคตเอ้ยแบตเตอรี่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้กันเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราต่อยอดไปสู่อนาคตได้ครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีของยานยนต์นะครับก็คือเมื่อก่อนจะเป็นยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในครับเมื่อ5ปีแล้ว10ปีแล้วแต่ในปัจจุบันจะเริ่มเป็นระบบไฮบริดจะเริ่มมีการพัฒนามาเป็นระบบไฮบริดคือมีมอเตอร์เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เข้ามาช่วยแต่ยังเก็บเครื่องยนต์ไว้แล้วซึ่งต่อไปก็จะเป็นระบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงก็ยังเป็นมอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แต่จะตัดตัวเครื่องยนต์ทิ้งไปนะครับซึ่งอนาคตนะครับถ้าเกิดทุกท่านมาลงทุนในเรื่องของแบตเตอรี่กับตัวมอเตอร์หรือชุดไดมอเตอร์อยู่ถ้าอนาคตเปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นฟิวเซลล์เทคโนโลยีหรือเซลล์เชื้อเพลิงนะครับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังมีมอเตอร์อยู่นะครับก็ยังมีแบตเตอรี่อยู่ต่อให้ไฟฟ้าผลิตมาจากไฮโดรเจนหรือเซลล์เชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าจะต้องมีแบตเตอรี่เป็นตัวคอยทำให้เกิดเสถียรภาพในการใช้งานนะครับคือถามว่าถ้าเกิดจะลงทุนเรื่องของมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่ยังมีความคุ้มค่าสำหรับอนาคตอยู่เพราะเทรนด์ของอนาคตนะครับยานยนต์จะเป็นลักษณะของรถไฟฟ้านะครับครับผมก็ในส่วนของตัวมอเตอร์จริงๆจะพูดในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าครับตอนนี้เนื่องจากว่าไปรับความนิยมมากแล้วก็ในเมืองไทยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางบริษัทแล้วก็ทางซัพพลายเออร์มีความสนใจที่จะเข้ามาในวงการนี้เพราะว่าถ้าเราสังเกตบริษัทต่างชาติครับจะมีบริษัทใหม่ๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะที่ทำเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มาก่อนเลยบริษัทใหญ่ๆดังๆเนี่ยฮะก็คือเขามองว่าองค์ความรู้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้ค่อนข้างไวเพราะอย่างที่บอกว่าความซับซ้อนของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนเยอะใช้องค์ความรู้เยอะแต่ว่าการทำมอเตอร์ตัวหนึ่งฮะมันมีโอกาสที่ดีกว่าดังนั้นก็เลยมีโอกาสบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆเข้ามาจับในส่วนนี้เยอะซึ่งผมก็มองว่าการที่เราเข้ามาลงทุนลงแรงในส่วนการออกแบบตัวมอเตอร์ครับอย่างที่บอกว่า initial cost มันอาจจะค่อนข้างสูงดังนั้นเราก็เลยต้องหาทางที่ว่าช็อตคัททางไหนน่าจะช่วยทางผู้ประกอบการได้ก็คือว่าทางสวทช.เอง
เราก็มีการลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่เอาไว้ให้บริการหรือว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางบริษัทได้บริษัทอาจจะไม่ต้องลงทุนในส่วนนี้ก่อนอ่ะฮะก็คือว่าตรงเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นข้อจุดแข็งจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยเราน่าจะมีโอกาสได้เข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้เขาอาจจะไปสร้าง environment ขึ้นเองภายในบริษัทเพื่อที่จะไปต่อยอดได้ครับแล้วก็การออกแบบมอเตอร์จริงอย่างที่บอกครับว่ามันถ้าคุณมีความรู้ตัวหนึ่งอะฮะมันสามารถออกแบบได้ทุกไซส์เลยมันไม่ได้จำกัดว่าเราทำจักรยานยนต์ก็คือออกแต่จักรยานอย่างเดียวแต่องค์ความรู้เดิมฮะแต่เราต้องไปดูว่ามีเงื่อนไขอื่นไหมดังนั้นการที่คนเข้ามาลงทุนลงแรงในส่วนนี้ครับก็คิดว่าน่าจะไปต่อยอดเป็นงานอย่างอื่นได้อีกเพิ่มเติมมากขึ้นครับครับผมขอเสริมนิดนึงครับคือ เรื่องการออกแบบเครื่องยนต์นะครับก็คือจริงๆแล้วก็จริงๆก็มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งแต่ว่าชิ้นส่วนของยานยนต์ของเครื่องยนต์นะครับจะมีอะไหล่หลายชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นต้องมีการเปิดแม่พิมพ์เปิดโมลคือเพราะนั้นคือการที่จะได้เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องถ้านักวิจัยท่านหนึ่งต้องการออกแบบเครื่องยนต์หนึ่งตัวจะต้องลงทุนสร้างแม่พิมพ์หรือสร้างโมลอาจจะดับพันล้านหรือหมื่นล้านแต่ได้กับมอเตอร์คือมอเตอร์คือนักวิจัยสามารถที่จะออกแบบลักษณะของมอเตอร์หรือชุดไดรฟ์มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นการช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบเป็นชุดไดรฟ์มอเตอร์นะครับหรือตัวมอเตอร์คือสามารถสั่งทำจากอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยอย่างอาจจะเป็นโรงกลึงสามารถจะกลึงลักษณะของตัวมอเตอร์ได้นะครับก็คือลงทุนน้อยกว่าในการพัฒนาครับครับก็น่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ประกอบการทั้งรถทั้งเรือติดต่อได้เลยครับบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นบริษัท GP มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับหากอยากได้แบตเตอรี่นะครับเบต้าเอเนอร์จีโซลูชั่นเป็นทางเลือกที่ดีนะครับส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีสเต็ปแรกก็คือเริ่มจากการเข้าหาแหล่งขององค์ความรู้นะครับสวทช.รวมถึงมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปให้องค์ความรู้ทุกท่านนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับด้วยเวลาที่มีจำกัดนะครับอาจจะยังเหลืออีก3คำถามนะครับก็ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบกันไปตรงนี้นะครับก็ถามทางอาจจะสลับมาเนาะเรียงจากทางนักวิจัยก่อนแล้วกันเมื่อกี้เราทราบกันแล้วว่าตัวแนวโน้มเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามคือเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มันยังอยู่บนพื้นฐานที่เรามีอยู่ครับคำถามอาจจะดูกำกวมนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยแชร์มุมมองในเรื่องของนักเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญว่าในส่วนของการพัฒนาชิ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนไปจนถึงตัวชุดแบตเตอรี่เนี่ยสิ่งที่ในมุมของนักวิจัยครับเวลาเราอยากจะวิจัยเราอยากจะทำงานในลักษณะไหน คนที่อยากจะมาทำงานร่วมกับเราเนี่ย เขาควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีความพร้อมหรือว่ามีความสนใจมีความกระตือรือร้นมากน้อยแค่ไหนครับครับก็จริงๆแล้วในส่วนของมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนมันก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะก็คือตัวมอเตอร์เองกับอีกส่วนนึงก็เป็นตัวระบบขับเคลื่อนที่เป็นชุดไดรฟ์ที่เราเรียกกันลักษณะบุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละอุปกรณ์อาจจะมีความแตกต่างกันพอสมควรคนที่ทำทางด้านตัวมอเตอร์ครับจริงๆแล้วองค์ความรู้ที่ใช้โดยพื้นฐานแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามอเตอร์มันมีพื้นฐานมาเป็น100ปีแล้วล่ะแต่มันไม่พื้นฐานมันยังใช้พื้นฐานเดิมแต่ว่าที่เรามีมอเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีการวิจัยทางด้านวัสดุเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็อาจจะเลือกวัสดุที่ดีขึ้นหรือวัสดุที่แปลกๆที่มันสามารถที่จะช่วยยกระดับตัวมอเตอร์เองได้ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวมอเตอร์ครับมันไม่ค่อยเปลี่ยนดังนั้นคนที่เข้ามาศึกษาในส่วนเนี้ยองค์ความรู้ที่อยู่กับคนที่เข้ามาก็จะติดตัวคนนั้นไปตลอดการที่เขาไปเจอคำถามหรือไปเจอคอนสแตนต์ใหม่ๆฮะเขามีโอกาสที่จะสามารถเอาองค์ความรู้เดิมนี่แหละเอามาดัดแปลงทำเพื่อที่จะให้เหมาะกับงานลักษณะนั้นๆได้ฮะไอ้นี่คือในส่วนของตัวมอเตอร์ก็คือว่าถ้าเกิดคนที่ทำมอเตอร์ก็ต้องมานั่งดูพวกซิมูเลชันทำไฟนอลอิลิเมนต์ดูสนามแม่เหล็กก็คือจะเป็นคนในลักษณะนี้และอย่างนึงก็คือว่าต้องคนที่อาจจะรู้ชอบสังเกตว่าเอ๊ะเราปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้ว
ประสิทธิภาพมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นในมุมมองของคนที่จะเข้ามาพัฒนาชุดคอนโทรลเลอร์เขาก็จะต้องมีมุมมองในเชิงอัลกอริทึมเพิ่มเติมเพราะว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างกว้างหมายถึงว่าการที่จะออกแบบคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งฮะอย่างที่บอกว่ามันต้องมาแมทช์กับตัวมอเตอร์ด้วยเพื่อที่จะทำให้การออกแบบมันอะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังนั้นคนที่ทำตัวคอนโทรลเลอร์บางทีต้องทำทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์คือบางคนเขาต้องลงมือต่อวาด PCB เองหรือว่าประกอบวงจรขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดบางคนทำตัวซอฟต์แวร์แล้วเขามั่นใจซอฟต์แวร์ของเขาดีแต่เขาไปใช้กับฮาร์ดแวร์ที่เขาว่ามันไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้ปัญหาเกิดจากที่จุดไหนดังนั้นบางคนเขาก็เลยต้องมาทำทั้ง2 ส่วนอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของที่คนทำตัวคอนโทรลเลอร์ครับผมครับคือตัวมอเตอร์ก็คือจะต้องทำควบคู่ไปกับตัวคอนโทรลเลอร์จริงๆต้องไปควบคู่กันทีนี้ถ้าเป็นผู้ผลิตในระดับผู้ผลิตสมมุติเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะต้องเข้ามาด้วยพื้นฐานหรือว่าความสนใจระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นผู้ผลิตที่อยากจะผลิตตัวมอเตอร์เลย อยากจะผลิตตัวคอนโทรลเลอร์เลยก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่เชิงลึกลงไปเจาะลงไปที่ตัวมอเตอร์และคอนโทรลเลอร์ถูกต้องไหมครับใช่ก็คือต้องมีการสร้างบุคลากรแล้วอีกอันนึงก็คือต้องมีทูเพราะว่าถ้าเกิดเรามีบุคลากรแต่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยอ่ะก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าในการออกแบบมอเตอร์สมัยใหม่เราไม่ใช่แค่มาคำนวณทั้งแมทโมเดลแล้วได้ออกมาเป็นรูปตัวมอเตอร์ละเราจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ซิมูเลชันก่อนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในขั้นตอนการออกแบบอะไรเงี้ยก็คือเราต้องมีทูตัวเนี้ยช่วยซึ่งมันจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาลงแทนที่เราจะสูมออกมาว่าทำตัวนึงแล้วไปทำต้นแบบตัวนึงแล้วทดสอบเฟสยังไม่เวิร์กมาทำอีกตัวนึงมาคิดแมทใหม่แล้วไปทำใหม่อย่างเงี้ยซึ่งมันใช้เวลาเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วลงทุนค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเราทำซิมูเลชันเราสามารถทำทีเดียว100แบบแล้วเราบอกเฮ้ยมีอยู่3แบบเนี่ยเราเลือกดีที่สุดแล้วเรามาทำแล้วมาทดสอบเราก็จะได้แบบที่ดีกว่าครับครับครับเชิญดร.มานพต่อเรื่องแบตเตอรี่ได้เลยครับครับตัวนี้ผมอาจจะไม่เจาะจงในเรื่องของแบตเตอรี่แต่จริงหัวใจหลักของการพัฒนาเรื่องงานวิจัยนะครับก็คือหลักๆแล้วคือเราจะไม่พัฒนาเพื่อจะขึ้นหิ้งส่วนมากคือเราจะรับโจทย์จากทางภาคอุตสาหกรรมมานะครับก็คือส่วนมากโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมจะเน้นหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวก็คือต้นทุนต่ำนะครับฟังก์ชันได้ปลอดภัยหลักๆอยู่เท่านั้นครับคือนั่นคือหัวใจของงานวิจัยเลยครับก็คือหลายครั้งบริษัทที่เข้ามาคุยกับเราคือทำยังไงให้มันปลอดภัยช่วยจะดับเพลิงยังไงหรือจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไงทำให้มันปลอดภัยแล้วก็บางบริษัทก็เข้ามาคือทำยังไงให้ตอบโจทย์ฟังก์ชันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายทุกเจ้าก็จะมาคุยในเรื่องแง่ของเชิงต้นทุนเป็นหลักนั่นคือโจทย์หลักเลยของงานวิจัยนั่นก็คือโจทย์หลักของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับคือถ้าเกิดต้นทุนไม่ต่ำรับรองขายไม่ได้ครับนะครับครับก็ต่อไปอาจจะถามทางดร.สิริกันดาในมุมของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าครับทุกวันนี้เราบริษัทเราก็กำลังจะเริ่มมี product ออกมาให้เห็นนะครับคำถามคือสิ่งที่เราดำเนินการมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วสิ่งที่กำลังจะดำเนินการต่อในอนาคตเนี่ยเราจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรอยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนด้วยกันเองหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ไหมครับค่ะก็ในแง่ของผู้เป็นหนึ่งในซัพพลายเชนในตลาด EV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของตัวนี้เลยรวมถึงราคาด้วยปัจจุบันเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้าที่เราจะเริ่มมองตัว pilotproduction หรือว่างานของ commercial เราก็ต้องพึ่งทางบุคลากรที่มีความสามารถการวิจัยอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว R&D หรือการทำ R&D เรื่องของการทำตามเทรนด์ของเทคโนโลยีเราก็ต้องโฟกัสไปด้วยค่ะมันก็ควบคู่กันไปทำยังไงให้ตลาดนี้มันยั่งยืนจริงๆคือ forecast 10ปี20ปีก็ยังเชื่อว่าตัวแบตเตอรี่หรือยานยนต์ไฟฟ้ามันก็ยังคงมีอยู่ในตลาดอาจจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้ด้วยค่ะก็มองว่าณปัจจุบันเนี้ยคือสิ่งที่ผ่าน 3-4 ปีที่ผ่านมา
ข้อดีการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ซัพพลายในประเทศไทยก็คือเราสามารถให้ engineering design มีความ flexible ในการตอบโจทย์ออกแบบดีไซน์ให้กับลูกค้าหรือแม้กระทั่งการให้ consult เรื่องของการติดตั้งการทำแก้ปัญหาหลังจากการใช้งานอะไรเงี้ยค่ะการส่วนใหญ่แล้วที่เรามองที่ผ่านมาการซื้อจากต่างประเทศไม่จะเป็นจีนหรือว่าทางฝั่งยุโรปจะติดปัญหาเรื่องของการทำ system integration การทำ config การสื่อสารกับทางต่างประเทศมันก็ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยค่ะการที่มีผู้ผลิตในเมืองไทยที่คอย support ตรงนี้มันก็จะค่อนข้างดีกว่ายั่งยืนกว่าค่ะครับคือเราก็อยากจะเป็นผู้ผลิตในเมืองไทยในทุกๆชิ้นส่วนทุกๆองค์ประกอบโดยเฉพาะตัวชุดของแบตเตอรี่ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับทุกวันนี้เรายังใช้ตัวของเบต้า Energy Solution เองเนี่ยเราผลิตตัวแพ็คแบตเตอรี่ใช่ถูกไหมครับใช่แล้วตัวชิ้นส่วนที่นำเอามาประกอบเป็นตัวแพ็คเนี่ยเราใช้ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในประเทศหรือว่ามีแผนในอนาคตที่จะขยายธุรกิจให้ใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศต่อไปอย่างไรค่ะก็ในตัวแพ็คแบตเตอรี่ตอนนี้ยังเป็นเรื่องของการนำมาประกอบอะไรเงี้ยค่ะอีกหัวใจหลักๆของตัวแบตเตอรี่แพ็คหรือระบบแบตเตอรี่เนี่ยค่ะก็คือตัว BMS ตอนนี้บริษัทก็มีแผนที่จะทำ BMS เองที่เป็นไม่จะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้คือหัวใจในการออกแบบดีไซน์ระบบไม่จะเป็นระบบแบตเตอรี่ให้เข้ากับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ storage ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแผนอันใกล้นี้ค่ะส่วนซัพพลายเชนอื่นๆตัวพวกคอนเนคเตอร์พวกรีเลย์พวกเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆตลาดเมืองไทยพอหาได้ขึ้นอยู่กับว่ามาตรฐานของผู้ผลิตหรือว่าของลูกค้าต้องการเลเวลไหนเช่นถ้าเป็นพาร์ทรถเนี่ยพาร์ททุกพาร์ทไม่จะเป็นพวกฟิวหรือรีเลย์ต้องผ่านการเซอร์ติฟายหมดเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะนำเข้าเกือบทั้งหมดเลยค่ะแต่ในอนาคตก็อยากจะใช้ก็อยากจะใช้ซื้อในเมืองไทยถูกกว่าคงไม่ใช่แค่รอให้มีซัพพลายเออร์ระบบการรับรองระบบการตรวจสอบทดสอบชิ้นส่วนเหล่านี้ในประเทศไทยก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วยค่ะครับค่ะต่อมาครับทางคุณวสันต์พัฒน์ครับ GP มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็แน่นอนเราทำธุรกิจเนาะสิ่งสำคัญข้อแรกของเราเลยคือก็ถามหาในเรื่องของดีมานด์เรามองดีมานด์ไว้ตรงไหนครับว่าไอ้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำไมเราถึงเราลุกขึ้นมาทำเพราะเราเห็นโอกาสแล้วทำไมเราถึงมองเห็นโอกาสในกลุ่มของดีมานด์ว่ามันจะเกิดขึ้นในระยะ5ปี10ปีมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้ในลักษณะไหนก่อนแล้วเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายนะครับเชื่อว่าผู้ที่สนใจก็อยากจะเห็นโปรดักต์ของทางบริษัทGP Motor เขาจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับครับอันดับแรกต้องบอกว่าดีมานด์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเริ่มเห็นเยอะขึ้นในกรุงเทพเนี่ยแทบจะเห็นทุกวันเลยในเรื่องของตัว PM 2.5 นะฮะซึ่งสิ่งสำคัญมันก็มาจากไอ้ตัวไอเสียครับผมของรถยนต์นะที่เป็นตัวหลักอีกตัวนึงเหมือนกันเพราะนี่เนี่ยอันนี้คือมันเป็นมุมที่มันจะเปลี่ยนในเรื่องของผู้ที่สนใจปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวรถยนต์ที่เป็น EV ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่ไม่ก่อเกิดมลพิษใช่ครับผมดึงข้อมูลนึงมาจากตัวการที่ไปเซอร์เวย์ที่โกโกโร่เนาะครับยูเซอร์ที่เขาใช้โกโกโร่ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาบอกว่าเขาใช้เพราะว่า1เสียงไม่ดัง2ไม่มีถ้อยเสียลูกเขาขาไม่ไปโดนถ้อยเสียจนให้เกิดความอันนั้นคือ point เลยนะที่ผมรู้สึกว่าเออใช่เนาะมันไม่มีถ้อยเสียนี่มันไม่ร้อนนี่ลูกขาไม่ไปโดนเป็นแผลเป็นไอ้นี้ไปละครับผมอันนั้นมันคืออีกจุดหนึ่งถ้าใครได้ใช้รถจักรยานไฟฟ้าจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันประสิทธิภาพมันดีกว่านะมันดีกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์อัตราเร่งทุกอย่างมันดีกว่าหมดครับผมแต่สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยคือต้องบอกว่าบ้านเราปัจจุบันตอนนี้ในเรื่องของไอ้ตัวการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมีน้อยมากต้องบอกเลยว่ามีน้อยมากคือปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตแต่ว่าแน่นอนเรารับแบบมาแล้วเราผลิตแต่ทีมวิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยเราแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้เขาเรียกว่าประเทศขับเคลื่อนไปได้นั่นคือการเพิ่มการวิจัยพัฒนาไม่ใช่ว่าวิจัยพัฒนาเฉพาะ
รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแต่ผู้ประกอบการก็คงต้องมองในเรื่องของการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนที่จะไปตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะออกนะครับฮะแล้วก็สุดท้ายเลยในเรื่องของผมมองว่าในอนาคตที่อยากจะเห็นการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าให้มันมากขึ้นครับในช่วงอันใกล้นี้แล้วก็แน่นอนคือของทาง GPX เองเนี่ยเรามีแผนที่จะนำเสนอโปรดักต์ที่จะออกสู่ในตลาดในระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของแผนซึ่งเรื่องเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่าแน่นอนเรามีแผนที่จะเปิดตัวโมเดลของเราแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยนะครับต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ GPX ครับนะครับรอติดตามได้เลยครับผมทีนี้มาถึงทางคุณวีรพลเราคือบอกตามตรงว่าอย่างที่บอกว่าตัวเรือเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ค่อนข้างเยอะ แน่นอนว่าเรือเก่าที่มันเป็นเรือเครื่องยนต์ที่มันเป็นเรือที่เป็นโครงสร้างไม้หรือเป็นโครงสร้างพลาสติกอยู่เนี่ยมันมีข้อด้อยของมันแต่มันก็บางลำเนี่ยมันก็ยังมีความเหมาะสมของมันอยู่ในแต่ละบริบทการใช้งานเช่นชาวประมงไม่มีเงินก็คงต้องใช้เรือไม้บางทีก็ปะแล้วปะอีกปะแล้วปะอีกแต่ทีนี้เรื่องของพอเรากำลังมีแนวคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นตัวเรือไฟฟ้าแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีข้อดีและมีข้อเสียข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือต้นทุนที่สูงขึ้นครับแต่คุณวีรพลก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือมีโปรแกรมซัพพอร์ตในเรื่องของลิสซิ่งที่เหมาะสมนี่จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันค่อยขยับมีดีมานด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในมุมของทางคุณวีรพลเองเนี่ยมองยังไงกับดีมานด์ของเรือไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอีก5ปี10ปีครับครับครับในมุมของผมเนี่ยเรือเนี่ยถามว่าเรื่องดีมานด์คือความต้องการมีไหมผมเชื่อว่ามีเพราะว่าที่มีผมบอกว่ามีเนื่องจากว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้เรื่องเขาเรียกอะไรโลกร้อนอะไรก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ผมให้ข้อมูลไปว่าเรื่องของความคุ้มทุนอะความคุ้มค่าเนี่ย operation cost มันลดลงค่อนข้างเยอะคราวนี้ demand มีนี่ความต้องการมีต้องแยกกันกับแล้วเราขายได้ไหมล่ะอันนี้ความยากของมันก็คือที่เมื่อกี้ทางดร.มนพบอกว่าถ้าราคามันแพงราคามันไม่ถูกเอกชนเอื้อมไม่ถึงเนี่ยถ้าเอื้อมไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าเขาซื้อมาแล้วไม่สามารถมาทำมารีเพย์ได้ลักษณะแบบนี้ให้มันมีกำไรที่มันเลี้ยงตัวมันเองได้แบบนี้อันนี้ผมมองว่ามันเป็นโจทย์ที่ challenge มากสำหรับเรือไฟฟ้าทำไมถึง challenge มากผมมองว่ามัน challenge มากกว่ารถพวกรถโดยสารรถบ้านหรือว่ารถโดยสารเพราะว่าดีมาไอจำนวนวอลลุ่มอ่ะมันน้อยกว่าเยอะมากคราวนี้ถ้าเกิดว่าการที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดเรือไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงราคามันต้องถูกกลับมาที่เบสิกของทั่วไปอ่ะมันเป็นเรื่องอีโคโนมีออฟสเกลถ้าถูกได้หมายถึงจะวอลลุ่มต้องได้คราวนี้ถ้าวอลลุ่มได้เสร็จปุ๊บดีมานด์มันก็จะเยอะแล้วมันก็สามารถทำขายให้สู่ผู้ประกอบการได้อันนี้คือความยากของมันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้เราเห็นมันบูมมากนะปีที่ผ่านมาเรือไฟฟ้าเรือ1เรือ2เรือ3ผมบอกว่าคือบูมมากเพราะว่าเราทำออกมาเพื่อเราให้รู้ว่าเราทำได้แต่ความโจทย์มันจะทำยังไงให้รู้มาแล้วทำแล้วมันขายได้อันนี้ผมบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมมองว่าดีมานด์ช่วง2ปีแรกเนี่ยมันคงจะไม่กระโดดเหมือนกับรถเพราะว่า2ปีแรกเนี่ยตลาดผมแยก2ตลาดนะตลาดที่เป็นเรือโดยสารประจำทางแบบเนี้ยคือมันถูกคอนโทรลที่ค่าโดยสารหมายถึงถ้าค่าโดยสารเก็บได้เท่านี้อาจจะบวกกว่าเดิมนิดหน่อยแบบเนี้ยแล้วมันจะไปพอที่จะไปเก็บที่จะไปคืนทุนกับเรือไฟฟ้าที่ราคาแบบเนี้ยความเป็นไปได้มันอยู่ขนาดไหนแต่ผมมองว่าอีกตลาดนึงอาจจะพอมีโอกาสที่ผลักดันเป็นไปได้คืออย่างตลาดท่องเที่ยวเมื่อกี้ผมบอกว่ามันยังพอมีแกปที่บอกว่าราคาไม่ฟิกมันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้เนี่ย
ถ้าคุณทำมาตรฐานเรือดีมาตรฐานการเซอร์วิสดีเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ willing to pay มาเที่ยวมันในเมืองไทยเนี่ยอาจจะสามารถยกเพดานตรงนี้ขึ้นไปได้ผมมองว่าถ้ายกเพดานตรงนี้ไปได้บวกกับหลายๆอย่างที่คนอยากได้เนี่ยก็เป็นโอกาสแต่ว่าช่วงแรกๆที่มันจะเกิดขึ้นปี2ปีเนี่ยมันก็ต้องหาว่าผู้ซื้อที่มีศักยภาพผู้ซื้อที่สามารถลงทุน initial invest ได้ที่ราคาที่มันสูงแบบนี้แล้วค่อยไปเก็บระยะยาวแทนเนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าในช่วงปี2ปีเนี่ยมีดีมานด์แต่ว่ามันอาจจะช้ากว่าพวกรถยนต์หรือว่ารถบัสอะไรต่างๆทำไมแล้วหลัง2ปีผมเชื่อว่าไงคราวนี้ถ้ารถโดยสารรถบ้านที่เป็นรถไฟฟ้ามาเนี่ยพอมีวอลลุ่มมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นอาจจะเป็นตัวที่พังแบรีเออร์ของพวกยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศขึ้นมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกไงการส่งเสริมอะไรที่มันมากขึ้นเรื่อง tax exemption หรือว่าเรื่องของการส่งเสริมต่างๆพ้นไปมากขึ้นต่างๆเนี่ยเรือก็อาจจะไปใช้ข้อได้เปรียบของที่แบรีเออร์มันถูกพังลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรืออาจจะค่อยราคาหรืออะไรต่างๆค่อยลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันนำให้ต่างๆเรือไฟฟ้าเนี่ยจะเอื้อมถึงต่อผู้ประกอบการในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมมองว่าหลังจาก2ปีไปแล้วเนี่ยแต่ขอให้รถต้องมาก่อนนะรถมาพังไอ้เพดานไอ้หรือพังไอ้แบรีเออร์ต่างๆนี้แล้วเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเรือก็จะสามารถช่วยตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบขึ้นนะก็จะเข้าถึงมากยิ่งขึ้นอันนี้คือในมุมมองที่ผมคิดว่านะคือมองว่ามีแบรีเออร์1ที่ถ้าแบรีเออร์นี้ถูกสลายเมื่อไหร่ใช่ฮะดีมานด์จะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดถูกครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงเวลาที่แบรีเออร์มันใช้คำว่าสลายก็น่าจะได้เนาะครับก่อนที่จะไปถึงเวลานั้นเนี่ยก็สิ่งที่ทำได้ก็คือในมุมของผู้ประกอบการหรือแม้แต่นักวิจัยเองก็คือต้องค่อยๆสะสมองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการเริ่มพัฒนาโปรดักต์เมื่อวันนั้นมาถึงเราก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าไปแล้วก็จริงผมมองว่าส่วนหนึ่งเทคโนโลยีเนี่ยที่จากที่เราทำกันมาเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันหลายๆตัวมันออนเชลฟ์แล้วมันใช้ได้แล้วมันใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพด้วยซ้ำแต่ผมอย่างที่บอกว่าย้อนกลับมาที่ว่าราคาอย่างเดียวตอนต้นเราคงช่วงแรกเราคงไปหากลุ่มไบเออร์เนี่ยที่มีกำลังหากลุ่มที่คนที่อินเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยอินเรื่องเทคโนโลยีด้วยอินเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยๆอยู่บ้างผมเข้าใจว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นเทรนด์เซตเตอร์เป็นที่มารวมตัวกันช่วยให้มันเกิดดีมานด์ช่วงแรกเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วง2ปีไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นคือทำให้ได้เห็นครับคือก่อนจะไปต่อเนี่ยผมขออนุญาตแสดงความเห็นนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรือไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนอย่างที่คุณวีรพลบอกมันมี initial investment ที่สูงแต่เมื่อกี้เราได้เห็นข้อมูลกันในช่วงแรกๆว่าต้นทุนในการอัตราการใช้พลังงานดีกว่ามันเมื่อคิดสะท้อนออกมาเป็นต้นทุนแล้วมันหายไปเกือบ10เท่ามันถูกลงกว่า10เท่าซึ่งอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเรือไฟฟ้าในขณะที่รถยนต์ที่เป็นรถส่วนบุคคลรถไซส์กลางเนี่ยครับต้นทุนที่เป็นต้นทุนของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำมันเต็มที่มันก็ได้อยู่ประมาณครึ่งนึงหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนิดหน่อยซึ่งของเรือเนี่ยเป็น10เท่ามันคือโอกาสที่ว่าเราจะใช้เรือใช้จุดนี้เป็นจุดขายในการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไปในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันตัวของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ถ้าพูดถึงเรื่องอัตราสิ้นเปลืองพลังงานมันก็คงสู้รถน้ำมันได้ไม่เต็มที่มากนักแต่มันก็มีข้อดีในส่วนของถ้อยเสียใช่ไหมครับที่ไม่มีนะครับคนซ้อนแล้วสบายใจไม่เป็นแผลนะครับครับคุยถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมนิดนึงก็เรามองว่าถ้าเราเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยคือเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนกองอากาศคือจุดเนี้ยจริงๆแล้วเราเคยนำเราเคยเซอร์เวย์ละมันสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เป็นเกือบหมื่นเลยนะต่อปีสำหรับรถจักรยานยนต์เพราะนั้นเนี่ยคือแน่นอนมันอาจจะไปสู้ในเรื่องของค่าน้ำมันยังไม่ได้แต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้มันมีส่วนที่ลดลงมาครับผมเป็นอีกจุดหนึ่งด้วยครับก็มันไม่ได้มีแค่ท่อไอเสียเนาะไม่ใช่ท่อไอเสียมีทั้งท่อไอเสียมีทั้งเรื่องของเมนเทนแนนซ์คอสถูกต้องมีทั้งในเรื่องของมลภาวะทางเสียงที่จะเกิดขึ้นเพราะมลภาวะทางเสียงก็ค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันสำหรับบนท้องถนนบ้านเรานะครับสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายปลายเปิดนะครับเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ในมุมของนักวิจัยก็ดีในมุมของผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ดีหรือแม้กระทั่งในมุมของผู้ผลิตตัวรถตัวเรือเลยก็ดีเรามีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนด้วยกันเองเนี่ยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาช่วยเหลือในบริบทที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมในวงกว้างเนี่ยมีอะไรในใจที่อยากจะช่วยให้ข้อมูลได้ไหมครับเผื่อว่ามีผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านที่จากหน่วยงานภาครัฐหรือจากภาคเอกชนด้วยกันเองเขาอยากรู้เขาอยากส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี้ยเขาจะต้องทำอะไรบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนดีหรือทำอะไรก่อนแต่เพียงว่าถ้าได้ฟังจากปากผู้ประกอบการผู้ผลิตจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีไอเดียเกิดขึ้นครับท่านใดอยากจะยกมือตอบก่อนครับค่ะเดี๋ยวเบต้าก่อนเชิญทางเบต้าครับค่ะคือจริงๆแล้วถ้าถึงตอนนี้ผู้ประกอบการไทยก็พร้อมมีการวางแผนรองรับเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยนะซัพพลายเชนตรงนึงแบตเตอรี่ก็พร้อมนักวิจัยก็พร้อมตรงนี้ก็ทำยังไงให้ตลาดมันเกิดเร็วขึ้นเติบโตขึ้นไปตามแผนที่วางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะฝากไปถึงหน่วยงานรัฐแหละที่เป็นมีส่วนสำคัญในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการใช้เรื่องของ incentive ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้ผู้ประกอบการหรือว่า user เนี่ยสามารถจับต้องได้อย่างที่แจ้งไปอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสิ่งที่เกิดก่อนได้ก็คืออย่างเช่นระบบขนส่งสาธารณะหรือระบบโลจิสติกเนี่ยอันเนี้ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างในการที่จะเปลี่ยนมาเป็น EV อะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะหรือว่าการเปลี่ยนซัพพลายเชนช่วยประกอบการไทยตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญครับสำหรับผมก็ในฐานะที่ทำในงานในหน่วยงานรัฐคงไม่ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐเราต้องเอกชนฝากไปถึงรัฐนี่คือรัฐฝากไปถึงเอกชนครับผมก็คือถ้าเกิดต้องการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือเราต้องทำพาราเรลกันหมายถึงว่าสิ่งไหนซื้อได้ก่อนก็ซื้อนะครับแต่ว่าเราต้องควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยชิ้นส่วนของตัวเองด้วยเพื่อเกิดความยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็มาประกอบแล้วขายในไทยคืออยากให้อันไหนไปได้ก่อนก็ไปก่อนเพื่อให้เกิดพิเศษโปรเดลก่อนนะครับส่วนอันไหนที่พัฒนาตามได้ก็พัฒนาตามไปนะครับเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนในประเทศไทยครับคือซื้อเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใช่ครับพอเกิดผลิตภัณฑ์แล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยแหละใช่ครับสักวันหนึ่งเราจะผลิตได้ของเราเองครับผมครับของผมก็อยากจะฝากในส่วนของตัวมอเตอร์เมื่อกี้เราพูดถึงการออกแบบแค่มุมเดียวแต่จริงๆตัวมอเตอร์เองมันมีอีกมุมนึงคือการซ่อมบำรุงเพราะว่าเหมือนมอเตอร์ที่ใช้ในเรือไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่และมูลค่ามันค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดมีความเสียหายแล้วเราไม่มีองค์ความรู้เลยเราต้องส่งไปที่ต่างประเทศมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มันจะมีเสียเวลาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราสามารถมีองค์ความรู้ตรงนี้เราอาจจะสามารถทดสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ภายในประเทศซึ่งผมอาจจะขอแนะนำก็ทางสทช.เองครับโดย Nextech เราได้ทำตัวห้องทดสอบตัวมอเตอร์ขึ้นมาที่ ECI ตรงนี้ก็อาจจะเปิดบริการได้ปีหน้าก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ที่มีมูลค่าสูงแล้วถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่าอยากจะต้องการวิเคราะห์เชิงลึกยังไงก็คือสามารถเข้ามาใช้สวิตในส่วนนี้ได้ก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเราไม่ใช่ออกแบบอย่างเดียวแต่เราต้องให้คำแนะนำทางด้าน after service ด้วยว่าถ้าเกิดมีความเสียหายหรืออยากจะซ่อมแซมอะไรเงี้ยมันจะเริ่มยังไงก็ต้องมีการทดสอบก่อนก็ตรงนี้ทางเราก็สามารถช่วยในส่วนนี้ได้ครับคือจะมีเป็นศูนย์ทดสอบตัวมอเตอร์ที่ EECI ครับเราจะทดสอบมอเตอร์ขนาดไหนครับได้สูงสุดตอนนี้250กิโลวัตต์ครับ250กิโลวัตต์นี่มันอยู่ในรถจริงๆอยู่ในรถบัสได้ฮะหรือว่าเรือก็ได้เหมือนกันแหละครับผมแต่ว่าต้องไปดูว่าแรงบิดกับสปีดเป็นยังไงเพราะว่ามันติย่านการออกแบบจะแตกต่างกันอยู่ครับครับขอเสริมนิดนึงครับครับคืออยากฝากถึงผู้ประกอบการว่าถ้าเราประกอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแล้วไม่ว่าจะใช้แบตเตอรี่หรือใช้มอเตอร์ถ้าสิ่งไหนมีปัญหาหรือเกิดข้อบกพร่องเข้ามาปรึกษาเราเพื่อจะได้เป็นโจทย์สำหรับงานวิจัยที่พัฒนาตัวนั้นต่อไปได้ครับเพื่อสำหรับความยั่งยืนนะครับคือเป็นโจทย์ที่มาจากการใช้งานใช้งานจริงพอเกิดปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ใช่ครับครับ
ครับเพราะเราคงไม่สามารถที่จะมโนได้ว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรครับครับต้องเจอปัญหาก่อนเนาะถึงจะแก้ปัญหาได้ครับคุณวสันต์พัฒน์ครับครับก็เพิ่มเติมในส่วนถึงหน่วยงานละแน่นอนครับคือตอนนี้เราเริ่มทำวิจัยและพัฒนาด้วยตัวเราเองมากขึ้นแต่มันมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการทดสอบการประสิทธิภาพของไอตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คอนเทนเนอร์ซึ่งในเรื่องของไอตัวการทดสอบเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่การลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อีกอย่างนึงผู้ประกอบการเองซึ่งแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ไปเราอาจจะยังไปเทียบเคียงกับค่ายใหญ่ๆของต่างชาติยังไม่ได้ซึ่งเขามีทุนในการที่จะสามารถลงเครื่องทดสอบได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วอันนี้เป็นอีกส่วนนึงที่มองว่าภาครัฐน่าจะลงมาช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยอีกทีนึงเพราะว่าในหัวข้อการทดสอบทางด้านยานยนต์เนี่ยมีหัวข้อทดสอบที่ค่อนข้างจะแบบเข้มงวดแล้วก็มีความยากมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้โดยทางภาครัฐเป็นตัวช่วยแล้วก็ตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมมองว่าเอกชนในบ้านเราที่อยากจะทำในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะสามารถทำให้เกิดได้ง่ายขึ้นอันนั้นอยากจะขอทางภาครัฐที่ช่วยเหลือตรงนี้เพิ่มเติมครับคืออยากให้มีการทดสอบมีสถานที่ที่สามารถรองรับการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วอีกนิดนึงครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการทดสอบเนี่ยเป็นปัญหาไหมครับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผมว่าในเบื้องต้นในช่วงแรกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาในการทดสอบเพราะถ้าโดยปกติในคอนดิชันในปัจจุบันรถที่เป็นในตัวรถจักรยานยนต์ที่จะต้องขอเซอร์ติฟิเคตทางด้านในเรื่องที่จะผ่านมาตรฐานต่างๆก็ต้องผ่านการทดสอบตรงนี้อยู่แล้วครับผมคือมันเป็นมาตรฐานที่เราควรจะทำควรจะทดสอบควรจะต้องมีการทดสอบครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยถึงลูกค้าในการใช้งานครับซึ่งมันเป็นการลงทุนที่ยังถือว่าคุ้มค่าที่จะทำตรงนี้ครับผมท่านสุดท้ายครับคุณวีรพลเรามีอะไรอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐฝากถึงสวทชก็ได้นะครับอ๋ออะไรครับเดี๋ยวสวทชให้คุยนอกรอบกันเลยครับยิ่งคุณเนนถามว่ามีอะไรในใจไหมถ้าพูดเรื่องในใจนี่ต้องขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งไปยากครับเรื่องนี้ครับที่ฝากอะไรก็คือผมบอกเพนพอยต์ก่อนของสตาร์ทอัพหรือของบริษัทไทยที่บอกจะทำผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยผมพูดตรงๆก็คือมันเป็นเรื่องทุนวิจัยเป็นเรื่องเงินทุนที่มันใช้มหาศาลมากคือวันนี้จากประสบการณ์เราเองเนี่ยเราอยากจะผลิตภัณฑ์นึงเนี่ยวันที่เราเดินเข้าไปหาแหล่งเงินต่างๆเนี่ยคือด้วยบ้านเราเนี่ยติดภาพกับว่ารับแบบมามีแบบแล้วไปผลิตชิ้นส่วนไปผลิตอะไรหรือจะไปประกอบแล้วก็ไปส่งต่างๆเนี่ยเราติดภาพแบบนี้มาหลายปีแล้วพอภาพแบบเนี้ยหมายถึงพอไปที่แหล่งเงินว่าโอเคคุณมีออเดอร์ไหมคุณมี PO ไหมคุณมีโปรเจกต์ไหมอันเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีนี้มันมีหลักฐานมี PO มีโปรเจกต์ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็แหล่งเงินก็จะนิยมปล่อยแบบนี้แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะได้แบบมาเนี่ยที่มาที่ไปที่จะมี drawing มา engineering drawing มาที่ต่างชาติเขาเอามาให้เราเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากคุณจะออกแบบ engineering drawing ยังไงคุณจะมีต้นทุนยังไงคุณจะต้องมี material ไป test ไปทิ้งยังไงคุณจะต้องมีการทดสอบทิ้งแล้วทิ้งอีกไปค่าวิจัยค่าพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้มันมหาศาลมากไอ้ตรงที่ผมมหาศาลมากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมถามว่าช่องทางประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่พร้อมที่จะรับฟังตรงเนี้ยเพราะไปแต่ละที่เนี่ยบอกว่าคุณมีอะไรที่เป็นการันตีล่ะมีออเดอร์ไหมมี PO ไหมต่างๆผมบอกว่าถ้าคุณจะตั้งอยู่แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นยากมากมันไม่มีหรอกถ้าจะให้การันตีแบบว่ามีออเดอร์แบบนั้นผมมองว่าอันนี้มันเป็นข้อจำกัดหลักๆที่เราไม่มีแหล่งพวกนี้อยู่เพราะไม่มีแหล่งพวกนี้อยู่สิ่งที่ผมทำไงครับผมก็ต้องไปหาแหล่งเงินจากอะไรดอกเบี้ย 5% 10% ต่างๆมาพยายามจะถ้าเรากระเสือกกระสนที่เราจะทำโปรดักต์ให้ได้ถ้าความตั้งใจจริงๆเนี่ยโอ้โหผมต้องไปหาพวกนี้หายากมากแล้วดอกเบี้ยอะไรมันคุมไม่ได้อ่ะแล้วผมถามว่าถ้าเปรียบเทียบวันนี้เราพยายามจะบอกว่าให้ประเทศไทยเรามีบริษัทที่สตาร์ทอัพเยอะๆแล้วมีเป็นฟินิชโปรดักต์เป็นแบรนด์เราเองเนี่ยผมถามว่าถ้าไปเทียบกับต่างชาติล่ะที่เขาบอกว่าเขามีเงินทุนวิจัยฟรีให้นะ
ตั้งวางไว้ให้คุณใช้ได้จริงๆนะไม่ให้ตั้งแต่หลักเกณฑ์มาเฉยๆว่าจะให้แบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดอกเบี้ย 1% แบบเนี้ยถ้าเราไปเทียบที่อื่นนะผมถามว่าเมื่อไหร่เราถึงจะมีแหล่งแบบเนี้ยเราจะไปสู้ที่อื่นได้ยังไงในเมื่อถ้าเกิดผมจบนะต้นทุนที่ผมถือเอาไว้อยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันทำทันหรือไม่ทันเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นภาพที่ซัฟเฟอร์มากสำหรับสตาร์ทอัพคนที่อยากจะสตาร์ทมาอย่างที่เราทำผมบอกว่าควรจะต้องมีหน่วยงานที่มารองรับตรงเนี้ยแบบเต็มๆเลยนะแล้วก็บอกว่าการที่ผมบอกผมจะทำฟินิชโปรดักต์มาเนี่ยมันไม่ใช่5ล้าน10ล้านบางทีหน่วยงานวิจัยบอกว่าเอาไปเลยเงินกินเปล่าไปเลย3ล้านบาทเอาไปเลย5ล้านบาทผมบอกว่าถ้าจะให้ทำใหญ่ๆทำที่มันใช้เทคโนโลยีจริงๆเนี่ยมันไม่พอมันทำไม่ได้อันนี้ผมอยากให้มีแหล่งตรงเนี้ยให้มีเกิดขึ้นแล้วถ้ามีเกิดขึ้นก็ติดอีกนะมีเงินที่จะสับสนเหมือนกันเงินสับสนเนี่ยถ้าเอาไปให้บริษัทเอกชนใดบริษัทเอกชนหนึ่งในประเทศไทยก็จะบอกว่าอ้าวมีอะไรกันบ้างเนี่ย ทำไมต้องชี้เป้ามาที่บริษัทนี้บริษัทเดียวผมบอกว่าการชี้เป้ามันอาจจะดูสุ่มเสี่ยงแต่ผมบอกว่าอาจจะเพิ่มเรกูเลชันไปว่าลองถามบริษัทเอกชนหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำมาเพื่ออะไรถ้าคุณทำมาเพื่อโชว์นายกให้นายกได้นั่งได้นายกได้ใช้ต่างๆหรือทำมาเพื่อให้มันได้เคลื่อนไหวได้แบบเนี้ยผมบอกเฮ้ยอันนั้นอาจจะสุ่มเสี่ยงจริงๆแต่ว่าถ้าเราสามารถตอบได้ว่าเรามั่นใจว่าเราทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถลงตลาดได้ราคาเราสู้ประเทศจีนได้คุณภาพเราสู้เทียบกับต่างประเทศชั้นนำพวกนี้ได้เนี่ยถ้าเรากล้าการันตีตรงนั้นอาจจะมีช่องว่างให้มันง่ายกว่านี้ไหมเพราะว่าอาจจะมี business model ที่เราเตรียมไว้แล้วว่าเราสามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่วันนี้กลับผมมองว่ามันไม่มีช่องให้เราได้พูดแบบนั้นไม่มีช่องให้เราได้ใช้พอเราจะไปใช้ทุนวิจัยที่มีแบบนี้ก็มีข้อจำกัดว่าใช้ไม่ได้แล้วเราจะไปหาช่องอื่นไปแบงก์เกอร์หรือไปไอ้ financier ที่อื่นก็จะถามถึงเรื่องแบบนี้มันเลยวนอยู่ในนี้ผมถามว่าเราไม่มีแหล่งตรงนี้จริงถึงแม้กระทั่งที่เทคโนโลยีเราจะพร้อมขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ยังต้องพึ่งแหล่งเงินทุนการพัฒนาการวิจัยใช่ผมมองว่านี่เป็นจุดหลักๆทำไมผมถึงกล้าพูดเต็มๆเพราะว่าผมผ่านจุดนั้นจริงๆไม่ผ่านด้วยซ้ำยังอยู่ในจุดที่บอกเฮ้ยเราต้องกระเสือกกระสนน่ะพยายามที่จะหาช่วงพวกนี้มาให้ได้แล้วพยายามไปให้ถึงที่เราอยากจะทำให้ได้เนี่ยผมอยากให้วันนี้คงอยากให้เข้ามาช่วยกันตรงประเด็นหน่อยบางทีออกนโยบายเขาเรียกอะไรซัพซิไดซ์หลายอย่างมาตรการที่จะเกิดมาตรการผมถามว่าถ้าเบสิกมันไม่มีแล้วมันจะไปถึงที่จะไปใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือนวัตกรรมต่างๆได้ไงเพราะเรายังตั้งต้นไม่ได้เลยผมอยากจะให้สิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายนะเรื่องภาษีที่ให้มาแต่เราเอื้อไม่ถึงนะเพราะเรายังตั้งต้นไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝากให้กับหน่วยงานผมตรงๆก็คือหน่วยที่ถือทุนวิจัยหรืออีกส่วนนึงที่ว่าทางแบงค์เนี่ยผมอยากให้มีแบงค์สักแบงค์นึงที่มาเข้าใจเนเจอร์ของงานวิจัยงานสตาร์ทอัพจริงๆอย่าเพิ่งมาถามผมว่ารีเทิร์นคุณจะเป็นยังไงคุณจะตอบได้ยังไงเมื่อไหร่ขอเร็วๆได้มั้ย3ปี2ปีแบบเนี้ยคือถ้าทุกคนพูดแบบนี้หมดเนี่ยผมไม่มีทางออกแล้วผมก็ไม่มีทางไปผมก็บอกขอ2ข้อเนี่ยหน่วยงานชัดๆนะครับครับก็เป็นส่วนสำคัญขององค์ความรู้พื้นฐานที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากการวิจัยแล้วก็แหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นวิจัยหรือว่าแหล่งเงินกู้ต่างๆเองก็ดีก็อยากจะให้เข้าใจถึงบริบทของงานวิจัยแล้วก็การวิจัยที่เป็นวิจัยโดยภาคเอกชนเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อบริษัทเราบริษัทเดียวเรากำลังจะทำให้มันเป็นภาพของประเทศสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อหลังจากนี้มันคือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นงานจ้างงานสร้างซัพพลายเชนซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในประเทศอีกไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่มหาศาลนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับผมไม่ใช่คนฝากนะครับครับก็ด้วยเวลาที่เราค่อนข้างจะมีจำกัดจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพูดถึงเรือไฟฟ้ามันจะเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆมากมายอีกนับไม่ถ้วนใช้เวลาทั้งวันก็อาจจะคุยกันไม่หมดเพียงแต่ว่าณวันนี้เราก็อาจจะต้องให้ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ด้วยเวลาที่มีจำกัดแล้วหากท่านใดหรือว่าผู้รับฟังมีข้อสงสัยหรือว่ามีส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมหรือจะเฉพาะเจาะจงไปที่บริษัทหรือว่าตัวนักวิจัยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ยินดีสุดท้ายนี้ก็หวังว่านะครับ
เนื้อหาบทความต่างๆที่เกิดขึ้นในการเสวนาในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้รับฟังไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้สนใจทั่วไปนะครับที่จะมาช่วยกันยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตตัวยานยนต์สมัยใหม่ต่อไปในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้ทางตัวผมเองนะครับในนามของสทช.ก็อาจจะต้องขอขอบคุณทางผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาให้ความรู้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆกับเราในวันนี้นะครับก็ต่อไปก็ขออนุญาตส่งต่อนะครับสุดท้ายให้กับทาง MC นะครับได้ดำเนินการต่อครับสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายและการเสวนานะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ข้อมูลและแนวคิดในอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาของด้านยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องแบตเตอรี่แพ็คและมอเตอร์ขับเคลื่อนก่อนปิดการสัมมนานี้นะคะขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนะคะทำแบบสอบถามโดยการสแกน QR code ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาๆทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ